สวัสดีครับผมรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักรกฤตกล้าผจญภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่วันนี้จะมาบรรยายเรื่องของ Basic Needle EMG Examination นะครับจะพูดถึงเทคนิคแล้วก็การแปลผลการบรรยายนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของ Review EMG Course นะครับสำหรับปี2021นะซึ่งก็จะเป็นการเรียนการสอนออนไลน์นะครับสำหรับแพทย์ประจำบ้านกับเวชศาสตร์ฟื้นฟูอย่างที่ทราบกันแล้วว่า Electrodiagnostic Study เนี่ยหรือเราเรียกว่าไฟฟ้าวินิจฉัยนะครับตัวมันเองเนี่ยมันเป็น Complementary Study นะไม่ว่าจะเป็น Nerve Conduction Study หรือว่า EMG เนี่ยนะครับมันเหมือนกับเป็นจิ๊กซอตัวหนึ่งนะที่จะช่วยในการวินิจฉัยนะอันที่สองคือมันเป็น Dynamic Study คือผลของการตรวจสามารถจะมาเปลี่ยนแปลงวิธีการตรวจในขั้นตอนต่อไปได้นะซึ่งด้วยสาเหตุนี้เองเนี่ยแพทย์จึงจำเป็นต้องมีข้อมูลทางคลินิกประกอบด้วยนะแล้วก็อีกอย่างนึงก็ต้องส่วนใหญ่ก็จะต้องเป็นแพทย์นะครับที่จะต้องเป็นคนตรวจElectrodiagnostic Study นะนี่ในการทำ EMG นะครับเราจะต้องมีความรู้อะไรบ้างความรู้ที่สำคัญเลยก็คือในเรื่องของ basic electronics แล้วก็ instruments นะก็ในเรื่องของไฟฟ้านะครับฟิสิกส์ของไฟฟ้านะเรื่องของ anatomy ของร่างกายโดยเฉพาะระบบกล้ามเนื้อแล้วก็ระบบประสาท electrophysiology ของกล้ามเนื้อและระบบประสาทนะครับแล้วตัวโรคเองก็ต้องทราบด้วยนะครับโรคทางด้าน neuromuscular ต่างๆหรือว่าความผิดปกตินะครับของระบบประสาทแล้วก็กล้ามเนื้อหลังจากการบาดเจ็บนะสำหรับ anatomy แล้วเนี่ยเราจะต้องรู้ถึงตำแหน่งนะเพราะว่า EMG เนี่ยจะเป็นการปักเข็มเข้าไปในกล้ามเนื้อดังนั้นเราจะต้องทราบนะเรื่องของ action ของกล้ามเนื้อเรื่องของ innervation นะครับทราบเรื่องของมอเตอร์พอยต์นะฮะว่าส่วนใหญ่มันอยู่บริเวณไหนของกล้ามเนื้อซึ่งเราพยายามจะหลีกเลี่ยงไม่ปักตรงนั้นนะก็ต้องรู้ตั้งแต่ innervation อย่างไบเซปเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ามันก็มาจาก root 4 5 6นะครับมา upper trunk นะครับแล้วก็ผ่านไปที่ lateral cord นะฮะแล้วก็มาเป็น musculocutaneous nerve อย่างนี้เป็นต้นนะครับนะแขนงปลายนะครับของ musculocutaneous nerve ก็จะเป็น lateral cutaneous nerve of forearm นะครับในเรื่องของตำแหน่งเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าเวลาเราทำ EMG เนี่ยกล้ามเนื้อบางมัดมันจะมีตำแหน่งที่อยู่ใกล้กันมากนะเราก็ต้องมีความแม่นยำนะส่วนใหญ่ก็ถ้า resident ถ้ายังจำไม่ได้ก็อาจจะต้องมีคู่มือหรือว่าหนังสือเปิดนะครับเพื่ออ้างอิงนะอันนี้ก็จะเป็นกล้ามเนื้อ flexor digitorum sublimis นะฮะ flexor carpi radialis จะเห็นว่าตำแหน่งที่เราปักเข็มเข้าไปมันค่อนข้างใกล้กันนะหรือ pronator teres นะก็จะต้องเวลาเราแทงเข็มเนี่ยที่สำคัญคือว่าถ้าเรามีการแทงเฉียงเมื่อไหร่นะบางทีปลายเข็มนะครับกับตำแหน่งที่เราแทงเข้าไปอาจจะอยู่คนละตำแหน่งกันนะดังนั้นพึงระวังในกรณีที่เราแทงในลักษณะเฉียงๆนะครับถ้าเป็นกล้ามเนื้อโดยทั่วไปเนี่ยเรามักจะแทงตรงนะแต่ถ้าเป็นกล้ามเนื้อแผ่นบางๆอย่างเช่นในบริเวณหลังเช่นรอมบอยหรือว่ากล้ามเนื้อซีรัตัสแอนเทเรียอันนี้เราอาจจะแทงเฉียงได้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปคือต้อง keep in mind ว่าถ้าเราแทงเฉียงเนี่ยตำแหน่งรูเข้ากับตำแหน่งปลายเข็มซึ่งจะเป็นตัวรับสัญญาณ EMG อาจจะไม่ตรงกันนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับอันนี้เป็นการตรวจกล้ามเนื้อมัดหนึ่งยังไม่บอกว่ากล้ามเนื้อมัดอะไรนะครับThank you.
สังเกตว่าเวลาแทงเข็มไปแล้วนะครับจะสังเกตว่ากล้ามเนื้อที่เราแทงเนี่ยเมื่อตอนเราดันเอามือดันตรงบริเวณกระดูกอัลนานะครับให้ผู้ป่วยพยายามเหยียดศอกสัญญาณมันจะชัดกว่าตอนที่ให้ผู้ป่วยกระดกข้อมือถ้าเราฟังซ้ำอีกทีนะครับสัญญาณมันจะชัดกว่านะครับนั่นแสดงว่านี่เป็นการเปรียบเทียบว่าตำแหน่งบริเวณนี้เป็น common extensor muscle นะครับมันมีตำแหน่งที่ใกล้กันมากนะครับนะจริงๆกล้ามเนื้อมัดนี้ที่เราปักคือกล้ามเนื้อ anconeus นะครับแล้วก็จะเป็นกล้ามเนื้อที่ทำหน้าที่เหยียดข้อศอกนะครับช่วยในการเหยียดข้อศอกตรงเป็นกล้ามเนื้อที่อยู่ในกลุ่มที่เลี้ยงด้วย radial nerve นะตำแหน่งที่ปักก็อยู่ตรงนี้นะสังเกตว่ามันอยู่ใกล้ๆกันกับกล้ามเนื้อ extensor iterum communis หรือว่า extensor carpi radialis นะครับซึ่งถ้าเราปักเข็มไปแล้วเนี่ยเราต้องการจะดูว่ากล้ามเนื้อมัดไหนที่ทำงานเราก็ให้ผู้ป่วยทำแอคชั่นของกล้ามเนื้อมัดนั้นนะซึ่งในที่นี้ anconeus ก็ทำหน้าที่ในการเหยียดศอกดังนั้นสัญญาณเวลาเราให้เหยียดศอกมันถึงชัดกว่ากล้ามเนื้อกว่าการกระดกข้อมือนะอันนี้ก็จะเป็นช่วยเราในการเรื่องของคอนเฟิร์มเรื่องของมัดกล้ามเนื้อที่เข็มมันปักอยู่นะกล้ามเนื้อบางอย่างที่มันส่วนใหญ่มันจะเป็น dual innervation นะครับอย่างไบเซปจริงๆมันก็จะมีนอกจาก C5 แล้วมันก็จะมี C6 ด้วยนะซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ย innervation ของไบเซปจะเป็น C5 นะครับนะอย่างที่เราดูตามเลเวลนี้นะครับแต่ C6 เนี่ยเป็นคอมโพเนนต์เพียง 44% ดังนั้นเวลาเราตรวจในคนไข้อย่างยกตัวอย่างเป็น cervical radiculopathy เนี่ยอาจจะมีความจำเป็นต้องตรวจให้มันมีความเหลื่อมกันของรูทที่มันมาเลี้ยงนะอย่างเช่นเราสงสัย C6 นะครับสมมติสงสัย C6 เนี่ยเราคงไม่ตรวจนะกล้ามเนื้อที่เลี้ยงเฉพาะ C6 อย่างเดียวอย่าง anconeus เมื่อกี้นะเราอาจจะต้องตรวจไบเซปเพราะมันมี C5 บวก6นะครับนะแล้วอาจจะต้องตรวจเรื่องของไตรเซปที่มันมี6แล้วก็7นะถ้ามันมีความผิดปกติของทั้งหมดนะทั้งไบเซปทั้งไตรเซปทั้ง anconeus แสดงว่ามันต้อง cover C6 นั่นเองนะเครื่อง EMG ก็จะประกอบด้วยภาคแสดงผลนะก็จะเป็นจอคอมพิวเตอร์นะซึ่งอันนี้เป็นจอโบราณละเป็นเหมือนจอคอมพิวเตอร์แบบโบราณนะแล้วก็จะมีภาคอินพุตนะครับก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคีย์บอร์ดนะครับและอันนี้ก็จะบางจะเป็นช็อตคัทคีย์ต่างๆนะครับภาคที่รับสัญญาณนะครับแล้วก็เป็น CPU นะครับภาครับสัญญาณก็จะเป็นต่อกับอาร์มตัวเนี้ยนะครับออกมาเป็นเราเรียกว่าเป็น amplifier หรือจะเรียกว่าเป็น preamp ก็ได้นะครับก็เหมือนเครื่องดนตรีทั่วๆไปมันจะต้องมี preamp เพื่อที่จะขยายสัญญาณที่เราต้องการนะครับก็ในเครื่องโดยทั่วๆไปก็จะมีพินนะครับก็จะเป็นแจ็คให้เราต่อสัญญาณเข้านะซึ่งก็จะมีมันก็จะมีจุดที่เราเรียกว่าเป็น active นะครับมี reference แล้วก็จะมีกราวนะครับอันนี้เราก็จะเรียกว่าเป็นพินส่วนดินก็จะเป็นคอนเนคชันอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งก็จะจริงๆก็คือสัญญาณเข้าไปนั่นแหละนะครับนะแต่ว่าต่างใช้ต่างบริบทกันนะแล้วก็บางทีก็จะมีการรับสัญญาณนะครับที่สกาลป์นะฮะหนังศีรษะนะฮะในรูปแบบต่างๆนะอันนี้ก็จะเป็นรูปแบบเป็นมอนทาจเรียนแบบของ1020 system นะครับนะก็มีภาคกระตุ้นนะก็จะมีหัวที่เป็นสติมูเลเตอร์นะครับคราวนี้ในส่วนของแอมพลิฟายเออร์มันทำหน้าที่อะไรนะครับมันขยายสัญญาณคราวนี้มันจะต้องเลือกขยายสัญญาณที่มันเป็นสิกแนลนะครับในทางไฟฟ้าเนี่ยสัญญาณที่เราต้องการเราเรียกว่าสิกแนลสัญญาณที่ไม่ต้องการหรือเป็นสัญญาณกวนเราเรียกว่า noise
นะครับnoise นี่ไม่ได้หมายความว่าเป็นเรื่องของเสียงนะครับมันเป็นสัญญาณทางไฟฟ้าเราก็เรียก noise เหมือนกันนะครับเป็นสัญญาณกวนนะสัญญาณที่เข้าไปนะครับถ้าจาก active แล้วก็ reference นะครับสมมุติว่าเราแปะ reference ไว้นะครับแล้วสัญญาณ active เข้ามานะครับและขณะเดียวกันสัญญาณเนี่ยactive กับ reference เนี่ยมีความต่างกันนะครับดังนั้นเวลาขาเข้ามันก็จะจับเอา a ลบด้วย r นะครับนะสัญญาณที่เข้าไป voltage ที่เกิดขึ้นพอหักลบแล้วมันก็จะได้เป็น input เราเรียกว่า voltage ฝั่งที่ input นะครับเข้าไปสมมุติว่าเข้าไป50ไมโครโวลต์นะฮะมันผ่านไดโอดตัวนี้นะครับมันก็จะมีการขยายสัญญาณนะออกไปที่0.5 โวลต์นะครับซึ่งก็คือoutput เนี่ยขยายจาก input เนี่ย50ไมโครโวลต์แต่ว่า output เป็น 0.5 ดังนั้นมันจะขยายสัญญาณทั้งหมด 100,000 เท่านะครับเราเรียกว่า differential gain เท่ากับ VO หารด้วย VI V output หารด้วย V input เท่ากับ 100,000 เท่านะครับแต่ถ้าเกิดว่าสัญญาณอย่างเช่นสัญญาณกวนเนี่ยก็คือที่ reference นะอย่างเช่นสัญญาณจากหลอดนีออนที่มายังเข็มนะครับแสดงว่าเป็นสัญญาณที่อยู่ไกลออกไปนะดังนั้นเมื่อจับมาลบกันแล้วเนี่ย input มันจะเป็น0นะครับพอ input เป็น0เนี่ยนะใน processor มันก็จะบอกว่าให้ไม่ขยายสัญญาณดังนั้นสัญญาณขาออกมันจะเท่าเดิมก็คือเป็น2,000ไมโครโวลต์เท่ากับตอนขาเข้าถ้าสังเกตให้ดีเมื่อกี้เนี่ยสัญญาณจากร่างกายนะครับจากไฟฟ้าเนี่ยมันน้อยมากนะ50ไมโครโวลต์เองแต่มันขยายถึง 100,000 เท่าขาออกมันเป็น 0.5 โวลต์แต่ถ้าเป็นสัญญาณที่มันมาจากทั้ง active แล้วก็ reference นะครับมันจะไม่ยอมขยายพูดง่ายๆก็คือมันจะกลับออกไปเท่าเดิมก็คือ2,000ไมโครโวลต์นะพอจับมาหารกันมันก็คือ1เท่าใช่ไหมครับอย่างนี้เราเรียกว่าเป็น common mode gain นะเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนเวลาเราโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์มือถือมันก็จะมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีไมโครโฟนอยู่2ตัวแล้วเวลาเราพูดเนี่ยเสียงมันจะเข้าไมโครโฟนตัวที่1ใกล้กว่าไมโครโฟนตัวที่2นะแต่สัญญาณสมมุติเราพูดในที่เสียงรบกวนเยอะเสียงรบกวนที่มาจากระยะไกลๆเนี่ยมันจะเข้าที่ลำโพงตัวที่1และลำโพงตัวที่2เนี่ยด้วยเฟสที่ค่อนข้างจะเท่าๆกันดังนั้นมันจึงไม่มีการขยายสัญญาณแต่สัญญาณพูดเนี่ยเฟสที่มันเข้าลำโพงตัวที่1มันจะใกล้กว่าลำโพงตัวที่2นะที่อยู่ข้างบนขึ้นไปดังนั้นโทรศัพท์มือถือมันก็ฉลาดพอนะฮะที่จะเลือกขยายสัญญาณเฉพาะผู้พูดที่อยู่ใกล้ๆมันจะตัดเสียงที่อยู่ไกลออกไปก็หลักการเดียวกันเพราะนั้น differential gain เนี่ยมันขยายแสนเท่าแต่ common mode ก็คือพูดง่ายๆ common mode ก็คือว่าเป็นสัญญาณที่มาจากที่อื่นที่มาไม่ได้มีการแยกนะก็คือเป็น common โดยในภาพรวมคือสัญญาณนี้มาถึงทั้ง active แล้วก็ reference ทั้งคู่เท่ากับ1ดังนั้นเนี่ยมันก็จะมี common mode rejection ratio หรือ CMRR ให้จับตัว differential gain หารด้วย common mode gain นะฮะเพราะฉะนั้นในกรณีก็คือ 100,000 หารด้วย1มันก็คือ 100,000 ใช่ไหมแต่มันสเกลมันจะใหญ่ตัวเลขมันเป็นแสนเขาเลยใช้ค่าล็อกกริทึมฐาน10นะล็อกฐาน10ล็อกของแสนก็คือ5ใช่ไหมครับแล้วมาคูณกับ20ก็คือ100เดซิเบลค่านี้เป็นค่าที่คนที่จะต้องซื้อเครื่อง EMG จะต้องดูนะครับโดยปกติเนี่ยเครื่อง EMG ที่ดีๆเนี่ยค่า Common Mode Rejection Ratio เนี่ยมันควรจะมากกว่า120เดซิเบลขึ้นไปนะครับเรื่องของ analog to digital conversion นะครับอันนี้จริงๆมันเป็นเรื่องสมัยโบราณละนะสมัยโบราณเนี่ยจอที่ใช้มันเป็นจอคาโทดเรย์ทิวบ์นะแล้วก็มันมีเรื่องของ sampling ของหน้าจอนะครับซึ่งปัจจุบันปัญหาพวกนี้ไม่มีละหน้าคนไม่พูดถึงแต่ผมจะพูดถึงอดีตกันแล้วกันอันนี้เป็นประวัติศาสตร์นะครับนะซึ่งถ้าใครอยากศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์ของ EMG ก็น่าสนใจนะมันเหมือนหน้าจอเราอะนะฮะว่า
เวลามันเป็นเรทของการ refresh หน้าจอนั่นเองนะครับสัญญาณที่มัน sampling เข้าไปเนี่ยนะมันจะมีเรทของมันอยู่ถ้าสมมุติว่าสัญญาณดิบเนี่ยเป็นดังเส้นสีดำนะแล้วก็สัญญาณที่มัน sampling ไปเนี่ยมันจะ sampling ด้วยเรทสีเขียวดังนั้นถ้าอัตรา sampling rate มันช้ามากๆบางทีมันจะ miss สัญญาณที่มันเป็น peak amplitude อย่างเช่นมันไป sampling ตรงในตำแหน่งที่มันไม่ใช่ peak นะครับทำให้มันเกิดเป็นเส้นราบนะนะหน้าจอที่เราเห็นเนี่ยมันก็จะกลายเป็นในจอดิจิตอลมันจะเป็นเส้นราบๆแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าถ้าจะให้ดีเนี่ย sampling rate เนี่ยควรจะมากกว่า frequency ที่เป็น high frequency ของ signal เนี่ยประมาณสัก2เท่านะแล้วมันจะไม่หลุดพวกที่เป็นพวกพีคพวกนี้นะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่ามันเออร์เรอร์ยังไงนะมันสามารถทำให้มิสโพเทนเชียลบางอย่างอย่างสีเหลืองนี่คือว่าโพเทนเชียลเนี่ยนะฮะของสัญญาณดิบเป็นอย่างนี้นะพอเราคอนเวิร์ตมาเป็นสัญญาณดิจิตอลมันพีคตรงนี้อาจจะหายไปเลยนะสีเหลืองอันนี้คือเลวร้ายมากนะสีเขียวก็คือมันจะลดแอมพลิจูดลงนะครับนะอันนี้เราเรียกว่า aliasing นะครับมันมีชื่อเรียกนะมันก็คือ error ที่เกิดขึ้นจากการเอาสัญญาณอนาล็อกนะครับเปลี่ยนมาเป็นสัญญาณดิจิตอลนะโดยที่มันมี sampling rate ต่ำไปนะเราจะเห็นได้เลยว่าแทนที่เราจะมองเป็นฟิปบางทีมันจะมองกลายเป็นเอ๊ะกลายเป็นเหมือนมอเตอร์ยูนิตนะเสร็จแล้วอีกตัวหนึ่งดันมีหางลงมานะเราก็งงแล้วเอ๊ะนี่มันยูนิตเดียวกันหรือเปล่าหรือว่ามันอะไรนะทำให้เกิดความสับสนได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะ aliasing ก็ปัจจุบันก็ไม่มีปัญหานี้ละนะครับนะอันนี้ก็เป็นภาพรวมนะบางทีเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยการไปเจอเคสที่มันเป็นกลุ่มพวก motor neuron disease เนี่ยบางทีแดกผิดพลาดก็มีนะจากขบวนการเนี้ยนะฮะอย่างเช่นนี่คือ normal motor unitแล้วเกิด sampling rate มันไม่ดีเนี่ยเราเห็นว่าเอ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงของamplitude นะซึ่งของ motor neuron disease จริงๆเนี่ยมันจะต้องเปลี่ยนลักษณะนี้นะมันก็ทำให้เกิดคล้ายๆครับคากับว่าบางทีคนผู้ป่วยถูกแปลผลว่าเป็น motor neuron disease นะอย่างนี้เป็นต้นนะในเรื่องเข็มบ้างนะครับเข็มที่ใช้ก็มีหลายแบบจริงๆมันมีอยู่ถึง5แบบนะครับก็จะมีตั้งแต่เข็มคอนเซนทริกนะครับก็จะมีตัวแอคทีฟเนี่ยอยู่ที่จะรับสัญญาณเนี่ยเป็นเลดวายอยู่ข้างในนะก็แล้วก็บริเวณข้างนอกนะที่อยู่ด้านนอกเนี่ยทำหน้าที่เป็นreference นะครับโดยมีเทฟลอนนะขั้นกลางเป็นฉนวนระหว่างแอคทีฟกับ reference นะครับนะแต่ถ้าเป็นเข็มแบบรูป C จะเป็นเข็มโมโนโพล่าก็คือว่ามันจะรับสัญญาณที่ปลายเนี่ยทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเหนือกว่านั้นสักระยะหนึ่งมันจะมีเทฟลอนเคลือบละนะตัวนี้จะไม่ได้รับสัญญาณอะไรนะครับดังนั้นเวลาใช้เข็มโมโนโพล่าเราจึงต้องมีกราวติดอีกที่หนึ่งแปะไว้ต่างหากนะครับเข็มแบบรูป B จะเป็นคอนเซนทริกไบโพล่าก็คือว่าตัวเลด Yนะตัวที่1ทําหน้าที่เป็นแอคทีฟตัวที่2ทําหน้าที่เป็นเรฟเฟอเรนซ์แต่เข็มนี้มีขนาดใหญ่นะครับจึงไม่นิยมใช้นะถัดไปก็จะเป็นเข็มซิงเกิลไฟเบอร์นะครับนะซึ่งก็จะมีแบบย่อยๆออกไปอีกนะ D กับ E นี่ก็คือรูปแบบของซิงเกิลไฟเบอร์นะครับปลายเข็มไม่ได้รับสัญญาณแต่ว่ามันจะมีรูออกข้างๆนะครับเล็กมากนะทําหน้าที่รับสัญญาณกะว่าจะให้รับแค่หนึ่งซิงเกิลไฟเบอร์มาของมัสเซลนะครับนะอันนี้เวลาเราใช้เข็มโมโนโพล่าเนี่ยนะครับเรามาดูโมโนโพล่าก่อนนะครับบริเวณที่รับสัญญาณจะเป็นลักษณะเป็นสเฟียริคอลเป็นทรงกลมนะครับอันนี้เราเห็นเป็นวงกลมแต่ที่มันเป็นสเฟียร์เป็นทรงกลมนะครับตัวรับสัญญาณเนี่ยที่ชัดๆก็จะอยู่ในบริเวณสีแดงนี้นะครับนะแล้วก็เราก็จะมี reference อ้างอิงนะอยู่นะตรงนี้ถ้าเป็นเข็มแบบ concentric นะบริเวณที่รับสัญญาณนะครับที่ชัดๆจะเป็น hemi นะ spherical ก็เป็นครึ่งทรงกลมนะครับนะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับมันจะรับได้ประมาณนะครับ
50ถึง150มอเตอร์ยูนิตนะครับจะอยู่บริเวณนี้นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเราใช้เข็ม concentric needle เนี่ยพึงสังวรว่าถ้าเราหมุนเข็มไป180องศาเนี่ยหน้าตัดที่รับสัญญาเนี่ยมันจะหันไปอีกด้านหนึ่ง ดังนั้นมอเตอร์ยูนิตมันจะเปลี่ยนทันทีกลุ่มของมอเตอร์ยูนิตที่มันรับมันจะเป็นอีกชุดหนึ่งหน้าตาอาจจะเปลี่ยนไปนะครับแต่ถ้าเป็นเข็มโมโนโพล่าเนี่ยเราหมุนเข็มยังไงมันก็หน้าตาเหมือนเดิมเพราะมันเป็นภาพรวมทางไฟฟ้าที่รวมกันแล้วนะมันออกมาเป็น summation ของไฟฟ้าแบบหนึ่งอันนี้ก็จะเป็น summation ของไฟฟ้าอีกแบบหนึ่งนะslow component เนี่ยเดี๋ยวจะพูดถึงทีหลังนะสีเหลืองๆนะครับละไว้ก่อนอ่ะคราวนี้มาดูเรื่องของฟิลเตอร์นะครับในเรื่องของการ analyze waveform เนี่ยโดยหลักๆแล้วเนี่ยเขาบอกว่า waveform เนี่ยมันจะถูก decompose ออกเป็นhigh frequency wave low frequency wave นะครับแล้วก็ middle frequency wave นะครับเอาง่ายๆว่าอย่างสัญญาณที่เป็น square ลักษณะเนี้ยเวลาเรา decompose สัญญาณจริงๆมันคือการรวมกันทางสมการทางคณิตศาสตร์นะฮะก็คือพูดง่ายๆถ้าเราเอา wave 3 Hz มารวมกับ9 Hz เนี่ยมันก็จะได้เป็น wave แบบนี้ใช่ไหมถ้าเราไปบวกที่ความถี่สูงๆอีกนะครับอย่างเงี้ยนะเราจะเริ่มเห็นว่าเวฟฟอร์มมันจะเริ่มมีความเป็นเหลี่ยมมากขึ้นนะเป็นเหลี่ยมมากขึ้นหมายความว่ายังไงถ้าเรายิ่งบวกนะครับนะอันนี้ไม่ต้องไปดูสมการก็ได้นะเราเอาเป็นว่ายิ่งความถี่สูงขึ้นมากเรื่อยๆบวกกันเข้าไปเนี่ยบวกจนถึงอนันต์นะครับมันจะได้เป็นเวฟสแควร์นี่นั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยในการ analyze waveform เนี่ยมันก็จะมีชื่อว่า Fourier analysis นะครับมันเป็นการ analyze waveform อย่างถ้าเป็น square wave เนี่ยนะครับที่ frequency เท่ากับ x นะครับ Fourier analysis ก็คือการ decompose ออกมาในลักษณะของ sin x บวก1จน3 sin 3 x บวก1จน5 5 x เนี่ยมันก็จะเป็นทางคณิตศาสตร์นะครับนะถ้าเราบวกถึงอนันต์มันก็จะเป็นสแควร์จริงๆนะครับคราวนี้ในเวฟฟอร์มจริงๆเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันก็จะมีฟรีเควนซีอย่างที่บอกนะตัวที่กลุ่มเวลาเราปักเข็ม EMG ลงไปเนี่ยตัวที่เป็นไฮฟรีเควนซีพวกนี้มันจะเป็นคอมโพเนนต์ที่ทำให้เกิดไรส์ไทม์ชาร์ปขึ้นไปนะช็อตไรส์ไทม์แต่ตัวที่อยู่ห่างๆหรือเราเรียกทางไฟฟ้าว่าเป็นสโลว์คอมโพเนนต์มันจะมีฟรีเควนซีต่ำๆนะอย่างเช่น3เฮิรตซ์นะพวกนี้เป็นต้นก็คือมาเป็นไฟฟ้าที่อยู่จากไฟเบอร์ที่อยู่ไกลออกไปนะครับดังนั้นตัวฟิลเตอร์ทำหน้าที่อะไรฟิลเตอร์ก็ทำหน้าที่ตัดสัญญาณที่ไม่ต้องการนะครับตัวสัญญาณที่เป็นคัตออฟถ้าเป็นโลว์คัตออฟก็คืออย่างเนี้ยนะครับถ้าเราพลอตระหว่างฟรีเควนซีกับสัญญาณสตริงเราจะเห็นได้ว่าเวฟฟอร์มใดก็ตามเนี่ยนะครับมันมีค่ามันจะมีโรฟรีเควนซีอยู่นะครับสตริงของมันเนี่ยตัวนี้นะสตริงน้อยๆหน่อยนะพวกโรฟรีเควนซีแล้วก็จะมีตรงนี้แหละเป็นสัญญาณที่เราต้องการที่เราจะวัดนะครับแล้วก็จะมีค่าไฮฟรีเควนซีอยู่นะครับสัญญาณที่ออกมาเป็นดิบๆเนี่ยมันจะเป็นตามการกระจายแบบลักษณะเนี่ยนะครับซึ่งบางทีสัญญาณตรงนี้เราบางทีไม่ต้องการเหมือนเราเล่นดนตรีเราไม่ต้องการเสียงเบสที่แบบมันต่ำมากๆหรือว่าเสียงฮิสซิ่งจะสูงมากๆนะถ้าใครเล่นดนตรีคงจะรู้ว่าบางทีเวลาเราจะทำเพลงขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องตัดพวกสัญญาณกวนพวกนี้ออกนะครับสูงเกินกับต่ำเกินนะก็จะได้ที่ค่าเหมาะสมอยู่ที่ประมาณ strength signal อยู่ที่ 0.7 นะประมาณโดยประมาณอันนี้ก็คือ pass band ที่เรายอมให้ผ่านเข้าไปคราวนี้สัญญาณเหล่านี้มันก็จะเป็นภาพรวมของฟรีเควนซีต่างๆดังนั้นถ้าเราใช้ low frequency filter นะนั่นหมายความว่าเรายอมให้สัญญาณที่มีความถี่สูงกว่ามันผ่านบางทีเขาจะเรียกกลับกันนะเป็นเรียกว่า high pass filter ก็ได้นะคือมันอันเดียวกันแต่เวลาเราเรียกเนี่ยพยายามเรียกเต็มอย่าไปเรียกว่า low filter high filter ต้องบอกว่า low frequency filter
หรือ High Pass Filter นะมันคืออันเดียวกันนั่นคืออะไรเราก็จะบดบังนะครับตัดสัญญาณที่เป็นสัญญาณความถี่ต่ำออกอย่างนี้เราเรียกว่า Low Frequency Filter คือตัดสัญญาณความถี่ต่ำออกยอมให้ความถี่สูงๆ2อันนี้ผ่านนะครับหรือถ้าเป็น High Frequency Filter มันก็คือ Low Pass นั่นคือเรายอมให้อันต่ำผ่านเนี่ยนะครับแต่เราไปบล็อกอันที่มี High Frequency ไว้นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับประโยชน์ที่ได้ก็คือเวลาสมมุติเราไปทำในห้อง ICU แล้วก็มันมีสัญญาณกวนนะจากเครื่องมือทางการแพทย์อื่นๆนะการที่ไปเพิ่มนะlow frequency filter ขึ้นมานะหรือพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเป็นดนตรีก็คือว่าไปลดความดังของเบสลงนะครับนะก็คือไปตัดพวก low frequency พวกนี้นะซึ่งเป็น slow component เราเห็นว่ามันเกิดการแกว่งอย่างเงี้ยเราพอเราปรับปุ๊บมันจะเป็นดังเส้นสีแดงนะก็ทำให้สัญญาณมัน stable ขึ้นนะสิ่งที่ได้มาก็คือมันจะนิ่งขึ้นนะครับนะแต่ถ้าเราเพิ่มเราต้องคำนึงว่าถ้าเราเพิ่มมามากๆส่วนหนึ่งเนี่ยสิ่งที่ต้องแลกไปก็คือ amplitude บางส่วนเพราะว่าสัญญาณบางส่วนอาจจะเป็นสัญญาณกลุ่มพวกอย่างนี้จะเป็น low component อาจจะเยอะก็ได้นะสัญญาณพวกนี้พวก lifetime น้อยๆนะครับนะคือพูดง่ายๆคือพวกไลฟ์สไตล์ที่มันขึ้นไม่ค่อยชาร์ปเนี่ยนะฮะแล้วก็กลุ่มที่มันทำหน้าที่เป็นดิวเรชันอะไรพวกนี้พวกนี้จะเป็นพวกโลว์ฟรีเควนซีหมดเลยเวฟดังนั้นเราตัดมันออกเนี่ยพวกที่มันย้อยลงมาเนี่ยมันจะหายไปก็จริงแต่ต้องแลกกับแอมพลิจูดนะครับนะก็ต้องปรับให้เหมาะสมนะครับนะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าถ้าเราไปปรับฟรีเควนซีฟิลเตอร์นะครับเป็นโลว์ฟรีเควนซีฟิลเตอร์ขึ้นมานะครับจาก10เป็น100นะเอฟเฟคก็คือตามนี้นะครับนะสิ่งที่หายไปคือ amplitude นะครับ duration จะแคบลงนะครับนะแต่ถ้ากลับกันถ้าเราเป็นไปปรับ high frequency ลงมานะครับก็คือไปลด high frequency filter ลงมาสิ่งที่เกิดขึ้นคือตัวที่เป็นlow frequency เนี่ยมันผ่านได้เหมือนเดิมนะสังเกตว่า duration เนี่ยมันจะไม่ค่อยต่างแต่สิ่งที่ต่างออกไปก็คือกลุ่มที่เป็นตรงนี้นะครับก็คือความแหลมของ peak จะหายไปพูดง่ายๆก็คือว่า rise time นะที่เคย sharp มันจะไม่ sharp ละนะครับมันจะเริ่มทื่อๆนะครับสังเกตว่า rise time เนี่ยจาก260 microsecond นะครับจะกลายไปเป็น700ทันทีก็คือมันจะพีคมันจะปั้นๆขึ้นมาคือมันจะไม่แหลมตั้งขึ้นมาเห็นไหมไลฟ์ไทม์ตรงเนี้ย260เนี่ยเปลี่ยนกลายเป็นปั้นๆขึ้นมาอย่างนี้และหายไปด้วยนะถ้าสมมุติเราไปลด high frequency filter ลงมานะครับนะอันนี้ก็คือผลนะก็ต้องระวังนะลดมากไปก็ไม่ดีก็มีความพอดีอยู่นะครับตรงนี้มีประโยชน์อะไรอย่างเช่นสัญญาณอย่างเงี้ยนะบางทีเราจะเห็นได้ว่าบางทีเนี่ยพวกฮิสซิ่งพวกนี้แหละความถี่สูงพวกนี้มันจะเข้ามากวนและทำให้เราแปลผลบางทีเอ๊สัญญาณนี้เราในความเป็นจริงเราอาจจะไม่แน่ใจเอ๊ะมันคือตัวเล็กๆนะเป็นฟิบริเลชันตัวเล็กๆมองไม่เห็นนะพอเราไปลด high frequency filter ลงมาเนี่ยมันก็จะไปลดสัญญาณกวนพวก high frequency ทำให้สัญญาณตรงนี้เด่นขึ้นมานะครับเราก็จะกล้าแปลผลในเรื่องของ Nerve Conduction Study มันก็มีผลเหมือนกันนะครับพวกฟิลเตอร์พวกนี้นะฮะนะเราจะสังเกตว่าถ้าเราไปลดfrequency filter ลงมาเนี่ย peak มันจะโยไปเลย onset แล้วก็ peak เนี่ยมันจะขยับออกไปนะอันนี้ก็ต้องระวังนะครับเนื่องจากว่ามันเพิ่ม rise time นั่นเองนะคราวนี้ในการปักเข็ม EMG เราต้องเข้าใจว่าเข็มเนี่ยทำหน้าที่ในการรับสัญญาณถ้าเข็มอยู่ใกล้กับเจเนเรเตอร์ของไฟฟ้ามากเท่าไหร่นะครับมันจะทำให้ rise time เนี่ยยิ่งสั้นนะครับนั่นก็คือ peak มันจะคมชัดขึ้นถ้าตรงนี้เป็น nerve นะครับหรือเป็น muscle ก็ตามเนี่ยถ้าปลายเข็ม
อยู่ในแอเรียในระดับที่ห่างจากตัวเนิร์ฟประมาณ 0.5 มิลลิเมตรนะครับสัญญาณนะครับที่เข้าไปในเข็มเนี่ยมันจะชัด Rise Time จะชัดมากเราจะเห็นว่าพีคมันลงตรงนะขึ้นก็ขึ้นชาร์ปเลยนะครับพอมาห่างประมาณสัก5มิลลิเมตรเนี่ยตรงนี้จะเริ่มเป็นสนามไฟฟ้าละเอฟเฟกต์ของสนามไฟฟ้าจะมากขึ้นนะครับหรือเรียกว่ามันจะเป็นมี Volume Conduction นะครับมันจะเริ่ม Rise Time มันจะเริ่มเอียงนะครับจากเลเวล2เนี่ยมันจะไม่ชาร์ปขึ้นละมันจะเริ่มเอียงแล้วถ้าห่างไปในเลเวลที่3ก็คือห่างไปประมาณ3เซนเนี่ยมันก็จะแบบป้านแบบนี้นะครับดังนั้นเวลาเราปักเข็มเข้าไปเนี่ยเราต้องคำนึงว่าเนี่ยคือผลของ volume conduction นะซึ่งมันนำทำหน้าที่เป็นฟิลเตอร์นั่นเองนะดังนั้นถ้ายิ่งอยู่ไกลออกไปใช่ไหมครับเป็น low frequency component ที่เข้ามาแต่ไฟเบอร์ที่อยู่ใกล้ๆก็จะเป็นเราเรียกว่าเป็น high frequency componentสัญญาณอื่นๆที่เป็นสัญญาณกวนน้อยสุดอื่นก็จะเป็นพวกอย่างเช่น60 Hz interference จากหลอดนีออนอย่างเงี้ยนะครับถ้าเราใช้ notch filter นะกรองที่60 Hz มันก็จะหายไปนะครับหรืออาจจะเป็นสัญญาณฮาร์โมนิกจาก power line เช่นปลั๊กไฟไปต่อจากปลั๊กใหญ่ออกมาแล้วเข้ามาพวกนี้จะเป็นฮาร์โมนิก frequency นะฮะจะมีความคงที่อยู่เราก็ต้องพยายามกรองสัญญาณพวกนี้นะการกรองสัญญาณที่ดีเนี่ยเครื่อง EMG ก็จะมีเรื่องของเคเบิลปกติมันจะกรองสัญญาณจากหลอดนีออนจากไฟฟ้าสัญญาณขึ้นแม่เหล็กไฟฟ้าต่างๆอยู่แล้วนะครับอันที่สองก็คือตัวกราวนะที่จะช่วยกรองสัญญาณพวกนี้ออกไปนะครับแล้วก็มีเรื่องของดิมเมอร์นะครับถ้าเป็นหลอดไฟที่ใช้ดิมเมอร์มันก็จะมีอาจจะมีเจอพวกนี้นะครับแล้วหรืออาจจะเป็นคอมเพล็กซ์เชฟอะไรต่างๆแต่สัญญาณพวกนี้มันจะมีความคงที่แล้วก็ความเพชรนะเขาว่าเรกูล่ามากนะครับเราบอกว่าฟิบริเลชันเนี่ยมันมีความเรกูล่าแต่มันจะมีในความเรกูล่ามันจะมีความไม่เรกูล่าอยู่บ้างแต่จะไม่เหมือนจากสัญญาณที่เป็นอาร์ติแฟกต์พวกนี้อาร์ติแฟกต์พวกนี้มันจะมีการซ้อนทับกันแล้วมันจะเพชรมากนะครับนะมันจะซ้อนทับกันสนิทนะไม่เหมือนสัญญาณที่มาจาก biology ก็คือ biological signal มันจะมีถึงแม้เราบอก regular มันก็ยังมีความไม่ regular บ้างนะอันนี้ก็จะเป็น amplifier noise แม้แต่ตัว amplifier เอง amplifier เองมันก็จะมี noise เข้ามากวนจากเซอร์กิตข้างในนี้ได้อยู่นะจากมันมีพวก transistor ต่างๆนะ resistor ต่างๆบางทีเราอาจจะเจอนะเป็นบางครั้งซึ่งคนที่ปัก EMG บ่อยๆก็จะคุ้นเคยนะครับแค่ว่าคอนเนคเตอร์เราต่อเข็มเข้ากับตัวสายเคเบิลไม่เรียบร้อยนะฮะก็คือมีช่องว่างอยู่มันก็จะทำให้เกิดสัญญาณพวกนี้นะซึ่งมันก็จะแสดงให้เห็นว่ามันมี impedance เพิ่มขึ้นนะ impedance คืออะไร impedance มันก็คือ resistance นะครับแต่ว่าจะใช้ในกรณีที่มันเป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเราจะใช้คำว่า impedance แต่ถ้าเป็นกระแสตรงเราจะใช้คำว่า resistance นะอันนี้ก็เป็นค่าที่ควรปรับนะครับอย่างเช่นที่เขา recommend ไว้อย่างเช่นถ้าทำ motor nerve connection เราต้องใช้ filter เท่านี้นะ low frequency filter เท่านี้ high frequency filter ประมาณเท่านี้นะครับในการทำ EMG เนี่ยก็เช่นกันนะโดยทั่วๆไปถ้าเป็น routineEMG เราก็จะใช้ low frequency filter อยู่ที่ประมาณ 10-20 เฮิรตซ์แล้วก็ high frequency filter อยู่ที่5,000 ถึง 10,000 เฮิรตซ์นะครับสำหรับเสียงของ EMG เนี่ยก็อาจจะแบ่งออกเป็น2องค์ประกอบครับองค์ประกอบแรกก็คือเรื่องของ pitch หรือแปลว่าระดับเสียงนะสูงต่ำโดเรมีฟาโซลาติโดเงี้ยนะครับ high pitch เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นเวฟที่มันมี frequency มาทีนะแล้วก็เพราะนั้นตัวเวฟฟอร์มเองเนี่ย duration มันจะสั้นส่วน low pitch นะก็คือพวกที่เป็นความถี่ต่ำๆนะแล้วก็มักจะมี long duration ส่วนอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความดังนะครับความดังนี่ก็จะขึ้นอยู่กับขนาดนะโดยทั่วไปก็คือถ้า action potential เนี่ยมีขนาดใหญ่แล้วก็ long duration เสียงก็จะดังหนัก
นะครับแต่ถ้าเป็นตัวเล็กๆ short duration ก็จะเสียงเบาๆนะครับคราวนี้เราจะให้ดูว่า pitch เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราจะเห็นได้ว่าช่วงที่มีเสียงสูงนี่ก็คือความถี่มันจะมากกว่านะครับนะครับส่วนช่วงที่เป็นความถี่ต่ำเนี่ยอันนี้ช่วงความถี่สูงๆเนี่ยช่วงแรกเนี่ยนะก็จะมีสไปค์ออกมาค่อนข้างถี่นะถ้าเราดูนะครับจะค่อนข้างถี่แต่ช่วงที่เสียงต่ำลงมาก็คือจะมีการกระจายตัวห่างกันนะอันนี้ก็จะเป็นเสียงต่ำนะส่วนเรื่องเนื้อเสียงกับจังหวะที่มันออกมาเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เฉพาะของเวฟฟอร์มต่างๆซึ่งทำให้จำกันได้ว่าเป็นเสียงอะไรนะครับทำไมเสียงของ EMG ถึงมีความสำคัญเพราะว่าเวลาเราดูหน้าจอเนี่ยบางทีมันดูไม่ทันนะถ้าเป็นเรื่องของภาพเพราะมันจะเร็วมากแต่ว่าในการเก็บเป็นคลื่นเสียงออกมาเนี่ยมันจะมีซีเควนซ์ของมันแล้วสมองจะจดจำได้ดีกว่าการมองภาพนะครับเพราะว่าพูดง่ายๆก็คือว่าคลื่นเสียงเนี่ยมันเดินทางช้ากว่าคลื่นแสงนะก็ถ้าเป็นลักษณะคริสป์นะครับคริสป์ก็คือว่าลักษณะพีคมันจะเป็นโพลีเฟสิกนะครับเหมือนกับเวลาเราเคาะด้วยนะครับสันมือนะเราจะเห็นว่ามันจะมีนิ้วแรกเนี่ยกระทบกับมือก่อนแล้วมีนิ้วที่2นิ้วที่3นิ้ว4เพราะฉะนั้นเวลาลักษณะอย่างเงี้ยมันก็จะเหมือนมีหลายๆเฟสนะครับแล้วก็จะเป็นชาร์ปพีคนะครับแว็กซ์แอนด์เวนนิ่งก็คือมีช่วงดังแล้วก็มีเบาลงไปนะครับหรือว่ามีเสียงสูงแล้วก็เสียงต่ำนะแว็กซิ่งก็คือขึ้นเวนก็คือลงมาเรกูล่าก็คือเป็นความสม่ำเสมอของpotential ที่ออกมานะโดยทั่วไปเนี่ยเวฟฟอร์มที่มีลักษณะออกมาซ้ำๆเนี่ยถ้าออกมาแบบเรกูล่าก็คือมันจะมีความถี่ค่อนข้างใช้คำว่าค่อนข้างคงที่นะครับแต่ถ้าเราวัดกันจริงๆเนี่ยมันจะไม่คงที่ทีเดียวนะอย่างที่บอกไปว่ามันจะมี variation ได้เล็กน้อยนะ bursting ก็คือออกมาเป็นลักษณะโพล่งออกมาเป็นเสียงแบบพรึบนะอาจจะเป็นอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นเสียง อะไรอย่างเงี้ยออกมาทีเดียวแล้วก็หยุดทันทีนะพวกนี้ก็จะเป็นลักษณะ high amplitude polyphasic waveform ต่างๆ hissing ก็จะเป็นเสียงความถี่สูงนะเช่นลักษณะอย่างเงี้ยนะ pinging ก็เป็นลักษณะเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างให้ดู pinging ก็จะเป็นลักษณะเป็นเสียงแล้วก็เหมือนเราเคาะระฆังนะครับก็คือเวลาเราเคาะระฆังเนี่ยมันจะมี rise time ที่ sharp ขึ้นมาใช่ไหมปึ้งแล้วค่อยๆ decay ลงไปปึ้งนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงความถี่ต่ำลงนะกระทะเสียงก็จะต่ำลงนะครับเพราะนั้นมันก็จะมีการเปรียบเทียบเกิดขึ้นนะระหว่างเสียงกับสิ่งที่มนุษย์เคยรับรู้นะอย่างของอเมริกาเนี่ยตอนนั้นเนี่ย EMG มันถูกคิดค้นขึ้นมาในยุคที่เป็นสงครามนะโลกเพราะนั้นมันก็จะเอามาเปรียบเทียบอย่างในตำราก็จะเขียนว่าเหมือน dive bomber ยกตัวอย่างสิงคโปร์บอมเบอร์เครื่องบินนะปล่อยระเบิดบินโฉบออกมาแต่จริงๆเนี่ยถ้าบ้านเราก็ต้องเป็นเรื่องการเล่นเรื่องของสายมากกว่าเหมือนการเล่นเรื่องของสายนะครับนี้ถ้าเป็นเรื่องของ biochemical discharge ก็เหมือนกับการสวนสนามของอาหารนะครับก็จะเป็นดิชชาที่ออกมาเป็นจังหวะที่คงที่ครับนะแต่ว่ามีระยะห่างไม่เท่ากันนะครับถ้าเป็นดิชชาออกมาเป็นลักษณะเสียงที่สองอันนี้ถ้าเป็นเสียงฟิบริเลชั่นฝนตกบนหลังคาสังกะสีนะหรือเป็นถ้ามันละเอียดกว่านี้หน่อยก็จะเป็นการเหมือนเป็นที่กระดาษเซลโลเฟนนะเสียงซีชอร์ก็คือเป็นเสียงpotential นะที่เป็น
เบสไลน์ที่บริเวณเอ็นเพลทเสียงเหมือนข้าวโพดแตกอันนี้ก็จะเป็นarticulation นะในการเปรียบเทียบนะเสียงของ potential ที่มันออกมาเป็นลักษณะเป็น doublet เป็นคู่หรือเป็น triplet ออกเป็น3ตัวอะไรพวกนี้มันก็จะคล้ายๆกับเสียงควบม้านะครับลักษณะแบบนี้นะส่วน pinging ก็คือเสียงที่บอกมันจะมีเสียงถ้าเราฟังจะคล้ายๆเสียงสายลมนะพวกนี้ก็จะเป็น neuromyotonia นะซึ่งเดี๋ยวจะอธิบายต่อไปนะครับก็คือเราเวลาเราทำ EMG เราต้องใช้หูตลอดเวลานะครับนะนอกเหนือจากการมองที่ภาพนะที่ tracing คราวนี้เวลาเราแพลนในการทำ EMG เนี่ยก็ต้องเลือกดูว่าจะทำมัดไหนบ้างนะก็ขึ้นอยู่กับdiagnosis นะครับแล้วก็โรคที่เขาเป็นนะก็ดูความสำคัญของกล้ามเนื้อต่างๆว่ามัดไหนที่จะให้น้ำหนักหรือให้ข้อมูลมากที่สุดนะครับก็ควรจะเป็นมัดที่น่าจะทำก่อนนะอันที่สองก็คิดในลักษณะที่เป็นไดนามิกนะครับเช่นเจอ potential อย่างหนึ่งในมัดนี้ก็อีกมัดหนึ่งก็อาจจะไม่ต้องทำหรือถ้าไม่เจอก็จะทำอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะมีความเป็นไดนามิกอยู่แล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าเราในบ้านเราเนี่ยยังยึดหลักมินิมอลลิสต์อยู่ก็คือปักให้น้อยมากให้น้อยมัดที่สุดแต่ก็ให้ข้อมูลมากที่สุดนะเราจะไม่ปักแบบเหวี่ยงแหนะครับซึ่งการทำ EMG เนี่ยมันเจ็บนะคราวนี้มันก็จะมีข้อแนะนำนะให้ดูทั้งหมดก่อนนะครับนะตัวย่อนี่คือชื่อผมเองนะเวลาเราทำ EMG เนี่ยจะต้องคำนึงอยู่เรื่องทั้งหมด7เรื่องใหญ่ๆนะครับคืออะไรบ้างนะครับอันแรก judgment ก็คือว่าเราต้องฟังคนไข้นะถ้าคนไข้บอกว่าหยุดเราก็ตอนแรกเราก็อาจจะอธิบายก่อนว่ามีความจำเป็นต้องทำต่อแต่ถ้าคนไข้ยืนยันว่าจะขอหยุดเพราะมันเจ็บเราก็ต้องหยุดนะครับ judgment เป็นเรื่องสำคัญแล้วก็เวลาเรานัดคนไข้มาเนี่ยต้องนัดมาให้ตามเวลานะเพราะว่าแล้วก็ห้องที่ทำก็ต้องอาจจะต้องเก็บเสียงแล้วต้องเอาไม่เอาผู้ป่วยคนที่สองเข้ามารอในห้องด้วยนะเราคงไม่อยากจะให้ผู้ป่วยคนที่สองเนี่ยได้ยินเสียงความเจ็บปวดของผู้ป่วยคนที่หนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นระยะเวลาในการทำเนี่ยจะประมาณให้ดีนะครับแน่นอนว่าบางเคสเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานานมากกว่าปกติบางเคสอาจจะเร็วแบบปกตินะเป็นไปได้นะแต่โดยทั่วไปในเคสหนึ่งก็ไม่ควรจะเกิน1ชั่วโมงครึ่งนะครับแล้วก็มีความเมตตากรุณาในที่นี้หมายถึงว่าเวลาเราปักเข็มเนี่ยต้องมองหน้าผู้ป่วยบ้างนะครับดูสีหน้าอากับกริยาต่างๆว่าก็มีความรู้สึกเจ็บปวดไหมบางทีเราปักแถวมอเตอร์เอ็นเพลทเนี่ยนะครับก็จะทำให้ผู้ป่วยมีอาการเจ็บนะแล้วก็อย่าลืมเรื่องของการเตรียมความพร้อมก่อนในการที่จะมาทำนะศึกษาก่อนว่าเป็นเคสอะไรแล้วก็ทบทวนความรู้แล้วก็ดูตำแหน่งของกล้ามเนื้อที่จะปักนะครับเราไม่ว่ากันนะครับถ้าสมมติว่าจะเอาหนังสือมาเปิดแต่ว่าไม่ควรจะเปิดต่อหน้าคนไข้นะครับมันก็จะความเป็น professionalism มันก็จะเสียไปและที่สำคัญก็คือมันสร้างความไม่มั่นใจให้กับผู้ป่วยนะครับแล้วก็ห้องนี้ก็ต้องมีความอุณหภูมิที่เหมาะสมโดยทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่ห้อง EMG จะเปิดแอร์นะครับแต่ผู้ป่วยเนี่ยต้อง expose ดังนั้นต้องคิดเสมอว่าผู้ป่วยอย่างที่อาจจะมีอาการหนาวสั่นหรือว่าอุณหภูมิเนี่ยอาจจะทำให้ tracing มันมีความผิดปกติไปได้นะ conduction ของ nerve อาจจะช้าลงอันนี้ก็ต้องอบอุ่นให้เพียงพอแล้วก็อีกเรื่องนึงที่สำคัญก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อที่ผู้ป่วยคอมเพลนนะเป็นกล้ามเนื้อที่เขาสนใจอย่างเช่นโรค ALS นะมือรีบนะแต่แน่นอนว่าในไครเทเรียเราต้องปรับ axial muscle นะหรือว่า muscle ที่ไม่ได้เลี้ยงด้วย
บริคิวเพ็กซัสลัมโบเซคัลเพ็กซัสเนี่ยเราอาจจะมีความจำเป็นต้องปักลิ้นอย่างเงี้ยนะซึ่งเป็นเลี้ยงโดยเครเนียลเนิร์ฟก็อาจจะต้องดูด้วยว่าควรจะปักอะไรก่อนหลังเพราะว่าถ้าเรามาถึงแล้วเราไปปักลิ้นเลยเนี่ยคนไข้อาจจะรู้สึกเอ๊ะไม่รู้สึกแปลกๆนะว่าทำไมเขามาด้วยอาการมืออ่อนแรงแต่เราดันไปปักลิ้นเขานะแล้วที่สุดท้ายก็คือคุยนะฮะทอล์กนี่ไม่ใช่การสั่งนะไม่ใช่การงอศอกเหยียดศอกอะไรอย่างเงี้ยนะทอล์กนี่คือว่าเป็นยังไงบ้างครับนะไหวไหมนะครับเป็นการให้กำลังใจนะครับเวลาปักเข็มเนี่ยหัดมองหน้าผู้ป่วยด้วยอย่าไปมองแต่จออย่างเดียวนะคราวนี้มี special precaution ก็คือว่าผู้ป่วยที่อ้วนมากๆบางทีตัวเข็มเนี่ยมันไม่ถึงกล้ามเนื้อนะมันอยู่ในชั้นแฟตนะเพราะนั้นวิธีการก็คืออาจจะต้องกดนะชั้นแฟตให้แบนลงนะแล้วก็ใช้จะได้ approach เข็มเข้าไปถึงกล้ามเนื้อซึ่งมันก็จะได้ feeling นะครับนะเวลาเข็มเข้ากล้ามเนื้อมันจะมีความรู้สึกนะที่ต่างออกไปหรือในคนผอมเกินไปบางทีเวลาเราปักโดยเฉพาะยิ่งกล้ามเนื้อที่ชิดกับส่วงอกอาจจะต้องระวังเพราะว่ามันอาจจะเข้าไปใน pleural cavity ก็ถ้าเป็นไปได้ก็อาจจะต้องปักลักษณะเฉียงๆนะครับแล้วก็ต้องระวังเรื่องความยาวเข็มนะต้องจำให้ได้ว่าเราเข็มขนาดไหนมานะ35เซน20โทษ35มิลลิเมตร25มิลลิเมตรนะหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องระลึกเสมอว่าเวลาเราปักเข้าไปแล้วเนี่ยความลึกที่เหลืออยู่เนี่ยเป็นเท่าไหร่นะดังนั้นมันเข้าไปเท่าไหร่นะครับพวก bleeding disorder นี่ก็แน่นอนว่าต้องระวังอาจจะต้องกดนะให้นานๆไม่ให้เลือดออกนะหรือว่าถ้าคอนโทรลได้ไม่ดีก็ไม่ควรจะทำ EMG นะครับนะแล้วก็เรื่องของinfection ติดเชื้ออะไรต่างๆนะครับการที่เราจะรีแคปเข็มเนี่ยต้องระวังอย่างมากนะเพราะบางทีเราปักหลายๆครั้งนะแล้วต้องเอาเข็มไปไว้นะก็จะมีวิธีการอย่างเช่นเราอาจจะต้องติดปลอกเข็มไว้สักที่หนึ่งแล้วเอาเข็มไปเสียบไว้นะเพื่อไม่ให้ contaminate นะหรือไม่งั้นก็ต้องทำเรื่องของที่กันไม่ให้โดนมือเรานะเวลาเรารีแคปเข็มนะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญยิ่งถ้ายิ่งมีคนช่วยเยอะนะเรสซิเดนต์2เรสซิเดนต์1ช่วยเดนต์3มือไม้ก็นะป้วนเปี้ยนแถวนั้นแล้วก็บางทีก็มีอะไรอ่ะสายระยงระยางนะเกิดความวุ่นวายแล้วอาจจะเข็มก็อาจจะโดนมือโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับเวลายื่นเข็มให้คนอื่นเนี่ยพยายามอย่ายื่นปลายเข็มให้นะให้หันเข็มเนี่ยชี้หาตัวเองแล้วก็ยื่นให้ลักษณะอย่างนี้นะครับcontraindication เลยก็แน่นอนว่าเป็นเรื่องของการควบคุม bleeding ที่ยัง uncontrol นะฮะ control ได้ไม่ดีหรือมีเรื่องของautonomic implant cardiac defibrillator นะครับกรณีที่ต้องใช้เป็นลักษณะการไฟฟ้ากระตุ้นก็ไปในเข็มด้วยนะอันนี้แต่ส่วนใหญ่เราก็โอเคนะถ้าไม่ได้มีการใช้ไฟฟ้าเข้าไปร่วมด้วยนะหรือมี soft tissue นะหรือมี skin infection แถวนั้นนะครับในบริเวณที่ปักหรือมี axillary node dissection นะหลังจากทำ mastectomy ก็คือมันจะมี lymphedema พวกนี้นะก็จะเป็น source ของ infection แล้วก็มีเรื่องของความกลัวเข็มนะหรือว่าในเด็กเนี่ยจริงๆนะถ้าไม่จำเป็นก็ไม่ควรทำ EMG อาจจะทำแค่ nerve conduction นะครับเพราะว่าเราต้องนึกว่าพวกนี้มันเป็น psychic trauma ได้นะครับตอนนี้สเต็ปในการทำมันก็จะแบ่งออกเป็น5สเต็ปใหญ่ๆนะอันแรกก็คือเรื่องของการแทงเข็มเข้าไปในกล้ามเนื้อนะก็เราดูอะไรเราก็จะดู insertional activity ใช่ไหมแล้วถัดไปก็จะดูขณะที่ผู้ป่วยอยู่นิ่งๆนะขณะพักอันนี้เราก็จะดูพวก spontaneous electrical activity ต่างๆขณะ minimal contraction ก็จะดู characteristic ของ motor unit action potential นะตัวย่อ MUAP บางคนก็ใช้ MUP ก็ได้นะครับก็ไม่ serious อะไรนะแล้วแต่สถาบัน moderate contraction เราก็ดูเรื่องของ recruitment pattern นะแล้วก็ maximal contraction ก็จะดู interference pattern 2 อันนี้บางคนก็ใช้ปนกันนะบางคนก็บอกว่าไม่อยากจะใช้
คำว่า interference pattern น่าจะใช้คำว่า recruitment อันนี้แล้วแต่นะครับจริงๆแล้วส่วนตัวเนี่ยผมชอบใช้คำว่า interference มากกว่าเพราะว่าเวลาเราทำ maximal contraction เนี่ยมัน recruit มามากที่สุดละแล้วมันแยกไม่ได้ว่าเป็นยูนิตไหนหรือยูนิตไหนนะครับถ้าเป็นคนปกตินะมันเหมือน interfere กันก็นิยมจะใช้คำว่า interference pattern มากกว่าสำหรับขั้นตอนแรกก็คือตอนที่เราแทงเข็มเข้าไปนะครับซึ่งเราจะเซตทั่วไปเนี่ยเซตเกณฑ์อยู่ที่50ถึง100ไมโครโวลต์ per division แล้วก็เซตสวีปอยู่ที่10ถึง20ไมโครเซก per division นะฮะเราจะแบ่งบริเวณของกล้ามเนื้อที่จะแทงออกเป็น4 region นะในแต่ละ region เราก็จะแทงด้วยความลึกแตกต่างกันประมาณ3ถึง4ระดับนะความลึกนะแล้วเวลาเราแทงเข็มเข้าไปเนี่ยแล้วต้องการจะเปลี่ยนตำแหน่งเนี่ยเราโดยทั่วไปเราจะไม่ดึงเข็มพ้นสกินขึ้นมาแต่ว่าเราจะดึงเข็มเนี่ยให้ออกจากเพลนของมัสเซิลหรือแฟชเชียก่อนแล้วก็ค่อยเดเล็กปลายเข็มไปอีกที่หนึ่งพยายามยิ่งถ้าเข็มยาวเนี่ยเราอาจจะต้องดึงเข็มออกมาค่อนข้างที่จะเกือบสุดเข็มนะแล้วค่อยเดเล็กเข็มไปอีกทิศทางหนึ่งเพราะว่าบางทีเนี่ยถ้าเราดึงเข็มออกมาสั้นเกินไปแล้วเราไปหักเลี้ยวเปลี่ยนทิศทางเข็มเนี่ยบางทีปลายเข็มมันยังอยู่ที่เดิมอยู่เลยนะทำให้เกิดการหักงอของเข็มนะครับขั้นตอนแรกที่เราจะต้องดูก็คือ insertional activity นะครับตามปกติในขณะที่เราแทงเข็มเนี่ยก็จะมีสัญญาณที่เกิดจากการระคายเคืองของเข็มต่อ muscle fiber นะครับทำให้เกิดเป็นสัญญาณไฟฟ้าขึ้นมานะครับซึ่งโดยทั่วๆไปมันก็จะมีความยาวเนี่ยเท่ากับตอนที่เราขยับเข็มนะฮะก็พูดง่ายๆก็คือจะไม่เกิน100ถึง300มิลลิเซคันด์นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้เป็นตอนที่เราแทงเข็มเข้าไปในกล้ามเราสังเกตนะว่ามันจะไม่เกินอันนี้ไม่เกิน100นะครับมิลลิเซคันด์แถวหนึ่งก็จะประมาณ100อันนี้คือ normal insertional activity นะครับเกิดจากปลายเข็มมันไป depolarizing muscle fiber นะครับอันนี้ถ้าสมมุติว่า duration ของ insertional activity เนี่ยมันมากกว่า300มิลลิเซคันด์ขึ้นไปอย่างยกตัวอย่างอันนี้ก็จะถือว่ามี increase insertional activity นะครับอย่างยกตัวอย่างใน tracing อันนี้นะอันนี้ก็จะมี increase insertional activity นะซึ่งก็อาจจะมีพบว่ามี positive sharp wave หรือมี fibrillation potential ตามหลักนะอันนี้ก็แสดงให้เห็นว่ามีเรื่องของ membrane instability นะครับคราวนี้บางครั้งเนี่ยเราแทงเข็มไปแล้วมันปรากฏว่ามี decrease insertional activity ก็อาจจะพบได้เช่นกันอย่างเช่นในกลุ่ม muscle atrophy หรือว่าเราแทงเข็มแล้วมันไปอยู่ใน adipose tissue หรือว่า connective tissue คือไม่ได้อยู่ในกล้ามเนื้อนะครับต้องทำความเข้าใจนิดนึงว่า spontaneous activity เนี่ยจะไม่ได้ synonym กับ denervation potential นะครับในสเต็ปที่2เนี่ยตอนที่เราแทงเข็มไปแล้วแล้วก็ให้คนไข้อยู่นิ่งๆเนี่ยสิ่งที่เราดูก็คือ spontaneous activity ซึ่งโดยทั่วๆไปแล้วเนี่ยหลังจากที่มี nerve injury หรือมี denervation ของกล้ามเนื้อเนี่ยก็จะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยมี sensitivity ต่อ acetylcholine ที่อยู่รอบๆนะครับมากขึ้นเพราะฉะนั้นมันก็จะมีการปล่อยไฟฟ้าในแต่ละใยกล้ามเนื้อด้วยตัวมันเองนะก็จะมีรีเซพเตอร์ของอะซิติลโคลินเพิ่มมากขึ้นนะก็จะเกิดเป็นดีโนเวชันโพเทนเชียลนะครับคราวนี้เรามาดูว่าไอสปอนเทเนียสแอคทิวิตี้เราจะวิเคราะห์อะไรบ้างนะฮะก็จะวิเคราะห์ตั้งแต่ว่ารูปร่างของมันเป็นยังไงนะ
บางทีมันก็จะเป็นลักษณะ potential เล็กๆอย่างที่พบที่ end plate potential นะครับก็เป็นเหมือนการประเพื่อมกระเพื่อมของสักดาไฟฟ้าที่บริเวณ end plate นะที่เราเรียกว่า end plate noise นั่นเองนะครับอันนี้ก็จะมีชื่อเป็นทางการว่า miniature end plate potential อันนี้ก็จะเป็นจะเห็นได้ว่านี่คือ spontaneous activity ที่ปกตินะครับอันที่สองก็ดูว่ามันลักษณะเป็นอย่างไรนะเป็น brief spike ขึ้นมาหรือเปล่านะเป็น initial negative หรือเป็น initial positive ซึ่งอันเนี้ยอย่างถ้าเป็น initial positive ลงมานะลงตรงๆแล้วขึ้นเอียงก็จะเป็น positive sharp wave นะหรือมันเป็นลักษณะของ motor unit หรือเปล่านะครับซึ่งบางทีมันอาจจะ firing ออกมาเองนั่นแสดงว่ามันก็มีเรื่องของmembrane instability ในระดับ axon ขึ้นไปนะหรืออาจจะมี aphaptic transmission ซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อนะครับมันมาเป็นกลุ่มหรือเปล่านะดู stability นะครับก็คือดูว่าลักษณะของ waveform เนี่ยมันคงที่ทั้งความถี่ทั้ง amplitude หรือเปล่านะถ้ามันไม่มีลักษณะที่คงที่มันก็อาจจะเป็นลักษณะพิเศษบางอย่างอย่างเช่น waxing and waning ก็จะเป็นลักษณะของ myotonia waning ก็จะเป็นเรื่องของ neuromyotoniaหรือว่ามันมีการ start แล้วก็ stop นะทันทีก็อาจจะเป็นกลุ่มพวกของ CRD นะเป็นต้นนะแล้วดูลักษณะการ firing นะครับrate ของมันเป็นอย่างไรถ้า slow มากนะอย่างน้อยกว่า2เฮิร์ตซ์พวกนี้ก็จะเป็นพวกอย่าง fast circulation นะถ้าเป็น rate ที่เร็วมากๆอย่างพวกเป็น neuromyotonia อย่างเงี้ยนะครับอาจจะถึง250เฮิรตซ์เป็นต้นแล้ว firing regular ไหมนะถ้า regular ก็มักจะเป็นพวก fibrillation potential นะก็จะมีเป็น cycle ของการถึง threshold ของไฟฟ้านะบริเวณ receptor มาเป็นช่วงๆเป็น cycle แต่ถ้ามันมี wax and waning นะหรือว่ามันมี start ทันทีแล้วก็หยุดทันทีก็แสดงว่ามันอาจจะมี irregularity เกิดขึ้นนะก็แสดงว่าไฟฟ้าเนี่ยมันมีเป็น pattern ของมันนะอันนี้เรามาดูว่า spontaneous activity มีอะไรบ้างนะครับ spontaneous activity เนี่ยก็ถ้ามันออกมาในระดับ muscle fiber นะพวกนี้นะก็จะเป็นได้แก่พวก positive sharp wave fibrillation นะ complex repetitive discharge หรือ CRD myotonic discharge แล้วก็ fast circulationนะครับพวกนี้เนี่ยเจเนเรเตอร์ของไฟฟ้าจะอยู่ที่ตัว muscle fiber เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เราจะบอกได้ต่างออกจาก spontaneous activity ที่มี origin จาก terminal axon หรืออาจจะมีสัญญาณไฟฟ้าหรือการ irritation หรือว่าเป็น effective transmission ที่สูงกว่าระดับของmuscle เนี่ยก็คือสูงกว่าระดับของ NMJ พวกเนี้ยก็จะมีลักษณะเป็นแบบที่2ก็คือมี fast circulation เป็นแบบ fast circulation ก็ได้ myoclimic ก็ได้ cramp ก็จัดเป็นหนึ่งในคล้ายๆกับรูปแบบของเป็นจะพูดง่ายๆคือเป็นการหดตัวนะครับเป็น spontaneous activity อย่างที่มีความถี่สูงนะครับรวมทั้ง neuromyotonic discharge ซึ่งมีความถี่สูงที่สุดนะครับนะก็เกิดจากการกระตุ้นของแอ็กซอนนะฟาสซิคูเลชันถ้าเราสังเกตดีๆมันจะเป็นได้ทั้งตัวมัสเซลเองก็ได้นะหรืออาจจะเกิดจากในระดับแอ็กซอนหรือเทอร์มินอลแอ็กซอนนะครับเป็นตัวปล่อยไฟออกมานะอันแรก positive sharp wave นะฮะ positive sharp wave ก็จะมีลักษณะเป็น potential ที่เรคคอร์ดออกจากกล้ามเนื้อที่ดีนเวทนะฮะโดยทั่วไปก็จะมีลักษณะเป็นโมโนเฟสิกหรือว่าไบเฟสิกนะครับโดยที่จะมี positive deflection ลงมาก่อนนะครับ amplitude ก็มีขนาดแตกต่างกันขึ้นอยู่กับว่ามันเป็น acute injury หรือ chronic injury นะ duration ประมาณ 10-30 เสียงมันจะคล้ายๆกับเสียงทุบหมอนนะครับนะครับหนักๆเพราะว่าตัวมันลงลึกนะครับถ้าเรายังจำที่อธิบายก่อนหน้านี้ได้ว่าถ้าเข็มนั้นอยู่ห่างจากตัวเจเนเรเตอร์ไฟฟ้าเนี่ย
พีคของมันจะไม่ลงตรงแบบนี้จะไม่ชาร์ปนะครับแต่มันจะลงมันจะเอียงๆใช่ไหมครับแต่เนื่องจากว่าเข็มเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งของไฟเบอร์เลยคือไปอินจูรี่ต่อมัสเซิลนะครับหรือว่าไปอยู่ตรงเดดเอนของมัสเซิลไฟเบอร์นั้นทำให้ไฟที่วิ่งเข้ามาเนี่ยวิ่งเข้ามาแล้ววิ่งเข้ามาหาตัวเข็มเลยโดยมีวอลลุมคอนดักน้อยมากพอมีวอลลุมคอนดักชันน้อยมากเนี่ยมันเลยเป็นชาร์ปลงมาอย่างนี้นะครับเป็นชาร์ปเวฟลงมาอย่างนี้คราวนี้ขณะที่มันวิ่งเข้าหาเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นโพซิทีฟใช่ไหมครับมันจะเห็นเป็นโพซิทีฟประจุโพซิทีฟมากกว่าเนกาทีฟพอมันวิ่งเข้ามานะครับใกล้ๆนะครับมันก็จะเริ่มเห็นด้านที่เป็นเนกาทีฟแล้วใช่ไหมแล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะสลายไปเพราะว่าpotential นี้ไม่สามารถจะ propagate ผ่านเข็มไปได้ทางด้านหลังดังนั้นมันจึงไม่เห็น waveform นี้ออกจากตัวเข็มเลยนะครับดังนั้นมันก็คือพูดง่ายๆก็คือว่ามันก็จะเป็นสเลอร์ขึ้นเป็น negative นิดนึงแล้วก็กลับเข้าสู่ isoelectric line ทันทีนะอันนี้ก็คือกลไกการเกิดนะครับอันนี้ก็จะเป็น waveform ให้ดูตัวอย่างนะครับโดยเสียงก็จะประมาณนี้การนี้ fibrillation potential ล่ะ fibrillation potential ก็เป็น single fiber potential เช่นกันนะแล้วก็มักจะเกิดคู่กันกับ positive sharp wave นะครับจริงๆแล้วเนี่ย fibrillation potential เนี่ย amplitude ก็จะแตกต่างกันนะคล้ายๆกับ positive sharp wave มันแหละถ้าเป็น acute ก็จะมี amplitude สูงหน่อยโดยทั่วไปมันจึงเป็นลักษณะไตรเฟสิกนะครับเป็นลักษณะไตรเฟสิกขาลงมาขาขึ้นแล้วก็ลงอย่างเงี้ยนะครับไตรเฟสิกเพียงแต่ว่าเฟสที่3อาจจะไม่เด่นชัดเท่าไหร่นะฟังจากเสียงก็จะเป็นคล้ายๆกับเสียงฝนตกนะใส่หลังคาสังสีประมาณนี้นะครับในแต่ละตัวก็คือมันไฟลิ่งออกจากมัสเซิลไฟเบอร์คนละไฟเบอร์นะครับการศึกษาก่อนหน้าเนี่ยเราพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยความหมายของ positive sharp wave กับ fibrillation จริงๆมันก็เหมือนกันนั่นแหละมันขึ้นอยู่กับตำแหน่งเข็มนะครับนะอย่างที่เราทราบว่าถ้ามันเป็นลักษณะเข็มที่ไม่ได้อยู่วางบนหรือไม่ได้อยู่ชิดกับตัวของมัสเซิลไฟเบอร์เนี่ยยังไงก็ตามมันจะมีเอฟเฟกต์ของวอลลุมคอนดักชันซึ่งทำให้เกิดไตรเฟสิกอย่างที่พูดไปแล้วนะครับนะแต่ถ้าเข็มอยู่บนผิวมันก็จะเป็นลักษณะของไบเฟสิกใช่ไหมครับมันก็มีการศึกษานะครับทดลองว่าเอ๊ะจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่านะเขาก็ใช้เครื่องมือที่ดึงเข็มออกมาเป็นระดับนาโนมิเตอร์นะครับค่อยๆถอยนะครับเข็มออกมาจากกล้ามเนื้อที่ดีเนเวเนี่ยเขาพบว่ารูปร่างของฟิบริเลชันจะค่อยๆเปลี่ยนไปเป็นโพซิทีฟชาร์ปเวฟในที่สุดนะก็นั่นแสดงให้เห็นว่าจริงๆมันเป็นเรื่องเดียวกันแหละแต่มันอยู่ที่ตำแหน่งเข็มนะแต่อย่างไรก็ตามก็มีงานวิจัยต่อๆมาเขามักจะพบว่าโพซิทีฟชาร์ปเวฟเนี่ยจะพบได้ก่อนฟิบริเลชันโพเทนเชียลนะครับนอกจาก acute condition แล้วนะที่เราจะพบเรื่องของ positive sharp wave หรือว่า fibrillation potential เนี่ยก็อาจจะมี chronic muscle disorders ก็ได้อย่างเช่นพวก inflammatory myopathy ต่างๆนะแต่จริงๆพวกนี้เนี่ยเราจะเจอ fibrillation potential ไม่ค่อยมากนะครับซึ่งมันเกิดจาก membrane instability นะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของ chronicneuropathy ต่างๆนะเช่น radiculopathy นะหรือว่าจะเป็น peripheral neuropathy ที่มี axonal loss นะครับเวลาเราแบ่งเกรดเนี่ยมันก็จะมีหลายค่ายหลายสถาบันนะครับจริงๆเราควรจะแบ่งแค่5เกรดก็พอละ0ถึง4นะ0โดยทั่วๆไปก็คือไม่มี spontaneous activity นะครับ1เนี่ยก็หมายถึงว่าเวลาแทงเข็มไปแล้วเราเจอ fibrillation potential หรือ positive sharp wave เนี่ยเจอแล้วก็มันเฟดลงนะครับ
ในบางบริเวณคือมันไม่ซัสเทนว่างั้นเถอะหรือถ้าซัสเทนก็เจอแค่ตำแหน่งเดียวนะไม่เกิน2ตำแหน่งนะครับแต่ถ้าเป็นเกรด2นี่คือฟิบริเลชันหรือสปอนหรือโพซิทีฟชาร์เวฟนั้นต้องซัสเทนนะแล้วก็เจอมากกว่า2ตำแหน่งนะถ้าเกรด3ก็คือว่าเจอ3ตำแหน่งขึ้นไปนะครับแล้วก็เจออาจจะทุกตำแหน่งก็ได้แต่ว่าปริมาณหรือว่าความหนาแน่นของspontaneous activity อาจจะไม่มากนะถ้าเป็นเกรด4ก็คือพบเรียกว่าเป็น profuse นะครับออกมาพรั่งพรูเลยนะครับเหมือนฝนตกเป็นฝนตกขนาดหนักนะฮะนะซึ่งถ้าเจอแบบนี้ในทุกๆฟิลนะครับหรือแม้แต่บางไครเทเรียก็จะบอกว่าเจอแค่3ใน4แต่ว่าออกมาเยอะก็ถือว่าเกรด4อันนี้ก็แล้วแต่นะครับอันนี้ลักษณะของ fibrillation เนี่ยกับ positive sharp wave มันจะเป็นตัวบอกระยะเวลาที่เป็นด้วยนะครับถ้าผู้ป่วยเนี่ยมี neuropathy มานานเนี่ยเราจะสังเกตว่าตัว fibrillation potential มันจะมีขนาดเล็กนะแล้วก็เมื่อเวลาผ่านไปโดยทั่วไปเนี่ยมันก็จะเล็กลงเรื่อยๆนะครับโดยทั่วไปก็อย่างในรูปนี้ก็จะเป็นรูปfibrillation แล้วก็ positive sharp wave ของผู้ป่วยที่เป็น lumbar lateral neuropathy มาประมาณ2ปีนะครับจะเห็นว่ามันตัวค่อนข้างขนาดเล็กนะอันนี้ก็ประมาณตัวเนี่ยไม่ถึง25นะครับไมโครโวลต์นะคราวนี้complex repetitive discharge คืออะไรนะ CRD ก็คือมันจะเป็นกลุ่มของmuscle fiber นะครับที่filing นะครับจาก1 muscle fiber ไปยังอีก muscle fiber วนเป็น loop นะครับคล้ายๆเป็น re-entrant circuit นะครับเนื่องจากว่า membrane มันเนี่ยมีความไวต่อ acetylcholine มากขึ้นดังนั้นเนี่ยมันจึงเกิดการ transmission ของไฟฟ้านะครับจากผิว membrane ที่ติดกันซึ่งเราเรียกว่า aphaptic transmission นะครับก็มาจากคำว่า haptic ก็คือสัมผัสHaptic EP ก็คือบนนะฮะก็เป็น Effective Transmission เพราะนั้นลักษณะของ Waveform มันจึงเป็นลักษณะเป็น Pattern ที่ซ้ำๆอย่างเช่นไฟเบอร์ที่1ปล่อยไฟมาไฟเบอร์ที่2ใช่ไหมมาไฟเบอร์3 4 5 6 7แล้ววนมา1ใหม่เพราะนั้นในแต่ละ Peak เนี่ยมันก็จะ Represent ในแต่ละFiber Potential นะครับเข้ามาต่อๆกันนะซึ่งขนาดแล้วก็ความถี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าจำนวน muscle fiber ที่มัน involve นี่มันมีเยอะแค่ไหนนะครับบางทีเราใช้เข็ม trigger มันก็จะเกิดขึ้นทันทีนะพวกนี้มันจะเกิดขึ้นทันทีแล้วก็บางทีก็จะหยุดไปดื้อนะพอไฟฟ้ามันหยุดไปเฉยๆนะเสียงก็จะคล้ายๆกับมอเตอร์ไซค์ start หรือว่าเสียงเครื่องยนต์ start ค้างไว้นะนี่เราเข็มตัวกระตุ้นถ้าเราดูได้ดีเนี่ยจะสังเกตว่า potential มันจะหน้าตาเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับเนื่องจากว่ามันวนเป็นลูปเดียวกันเสมอมันจะวนเป็นลูปเดียวกันจากการศึกษาด้วย single fiber AMG เนี่ยเราทำเพื่อจะบอกว่าตัวไฟฟ้ามันเกิดขึ้นจากไหนกันแน่แล้วก็พบว่าเมื่อเรานำ waveform ดังกล่าวเมื่อกี้มาซ้อนทับกันนะอันนี้จริงๆมันคือสังเกตว่ามันคือเป็น1 muscle fiber นะครับนะซึ่งสังเกตว่ามันซ้อนทับกันสนิทเลยนะการที่มันซ้อนทับกันสนิทเนี่ยนั่นแสดงว่า potential เนี่ยไม่ได้เกิดจาก impulse ที่ผ่านมาอย่าง NMJ หรือไม่ได้เกิดในบริเวณที่เป็น presynaptic หรือ terminal axon แน่ๆเพราะว่าถ้าเกิดไฟฟ้ามันเจเนเรตจากตรงนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการสายของ potential บ้างนะที่เราเรียกว่าจิตเตอร์ปรากฏว่า potential พวกนี้เนี่ยซ้อนกันสนิทเลยนะครับไม่มีจิตเตอร์เลยหรือว่ามีจิตเตอร์น้อยมากนะครับนะก็แสดงให้เห็นว่าไฟฟ้ามันวิ่งชนกันที่ผิวนั่นเองนะก็พบในพวกที่เป็น chronic muscle disorder ต่างๆได้นะรวมทั้ง chronic neuropathy ก็ได้นะครับพวกนี้ก็
ตามนี้นะครับน่าจะเป็น poliomyelitis เป็น spinal muscular atrophy motor neuron ก็เจอได้นะ chronic radiculopathy ต่างๆนะอีกอันนึงที่มักจะทำให้เรา recognize บ่อยแล้วก็จำได้ในเรื่องของลักษณะของ discharge อันนี้ก็คือ myotonic discharge นะฮะมันจะเป็นลักษณะ action potential ที่มีการ firing rate ที่มีการเปลี่ยนทั้งvolume หรือ amplitude แล้วก็ความถี่ทำให้มีลักษณะเหมือนกับ dive bomber หรือว่ามอเตอร์ไซค์เร่งเครื่องนะครับเบิ้ลเครื่องมอเตอร์ไซค์นะอย่างที่ฟังไปแล้วนะก็มันเกิดได้ยังไงนะครับก็โดยจริงๆแล้วเนี่ยตัวโรคเองมันเกิดจากความผิดปกติของเรื่องของchannel ion channel นะครับแล้วก็มันก็จะเกิดมี potential ที่มีการแกว่งผิดปกตินะเราเรียกเป็น channelopathy ก็ถ้าเรามาดูเนี่ยลักษณะมันก็จะเป็นลักษณะ waxing and waning นะครับเวลาเราดู myotonic discharge เนี่ยบางทีเราอาจจะต้องใช้เข็มกระตุ้นขยับเข็มสังเกตว่า waveform ที่มันมีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งความดังและความถี่ใช่ไหมครับก็คือมีพิชเสียงที่ต่างออกไปในช่วงที่พิชเสียงสูงๆเนี่ยความถี่มันก็จะสูงมันก็จะเวฟฟอร์มมันก็จะจิ๊ดๆกันไปครับอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะจำง่ายนะครับก็มีลักษณะ wax and waning นะใน frequency และ amplitude นะก็พบได้ในโรคที่ในกลุ่ม myotonia นะเช่น myotonic dystrophy myotonia congenita para myotonia หรือแม้แต่ในกลุ่มของ hypercalemic periodic paralysis นะครับก็พูดง่ายๆก็คือเป็นกลุ่มพวก channelopathy ต่างๆนะแล้วก็พวกที่เป็นบางทีก็จะเป็นพวกacid maltase deficiency อย่างนี้เป็นต้นแต่ว่าก็ยังพบได้ใน chronic radiculopathy แล้วก็ neuropathy อื่นๆด้วยนะครับมันบอกว่ามันมีความเป็น chronic นะครับคราวนี้มาถึง myoclonic discharge นะครับ myoclonic discharge ก็จะเป็นลักษณะคือเป็น motor unit potential นั่นหมายความว่า generator ของไฟฟ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ muscle นะครับแต่มันจะอยู่ในบริเวณที่สูงกว่ามัสเซิลอย่างเช่นที่เทอร์มินอลแอ็กซอนหรือแอ็กซอนขึ้นไปอันนี้ความผิดปกติของการปล่อยไฟเนี่ยมันก็จะมีแบ่งออกเป็น2แบบแบบแรกก็คือคอนติเนียสนะครับก็จะมีลักษณะไฟลิ่งที่ค่อนข้างที่จะต่อเนื่องนะเป็นอาจจะเป็นคู่เป็นดับเบิลก็ได้นะครับหรือว่าเป็นทริปเลตก็ได้นะครับซึ่งไฟลิ่งที่เรทประมาณ 5-10 เฮิร์ตซ์กับอีกอันคือเป็นลักษณะเบิร์สของมอเตอร์ potential ออกมาเป็นชุดนะครับก็อย่างเช่นยกตัวอย่างเหมือนเป็นทหารส่วนสนามนะฮะเป็นจังหวะอย่างเงี้ยนะครับนะออกมาเป็นชุดนะครับโดยที่ในแต่ละชุดนี้ก็จะมีเขาเรียกว่ามี potential ย่อยๆข้างในนี่อีกทีหนึ่งนะครับซึ่ง myoclonic discharge เนี่ยมักจะพบในtumor แถว brain stem หรือว่าเป็นของfacial nerve palsy อย่างเงี้ยก็เจอได้ multiple sclerosis นะแม้แต่ polyradiculopathy เองก็เจอได้นะลักษณะทางคลินิกเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับเป็นเหมือนหนอนไตอยู่ใต้ผิวหนังนะครับมันก็เป็นชื่อที่มาของคำนี้นะครับมาจากทางคลินิกนะที่จริงไคมิกนี่คือหนอนนะครับไมโอกล้ามเนื้อนะครับอันนี้เราจะให้ดูรูปร่างก่อนว่าไมโอไคมิกดิสชาร์จหน้าตาเป็นยังไงอันนี้ออกมาเป็นลักษณะของมาเป็นคู่มาเป็นดับเล็ตแสดงว่าเวลาเกิดโพเทนเชียลนี้นะครับมันเหมือนมีการยิงไฟมา2ครั้งนะครับนั่นคือมันต้องมี effective transmission ในระดับ
แอกซอนหรือเทอร์มินอลแอกซอนถ้ามีปัญหาอะไรบางอย่างทำให้เกิด instability ที่ตัวเมมเบรนนะครับแล้วก็หรือบางทีก็อาจจะเกิดเป็นลักษณะเป็นแพทเทิร์นที่เราเห็นเกิดมันเป็นแพทเทิร์นนะมันเป็นแพทเทิร์นของมันอยู่เวลาเราจะดูพวกไมโอไคมิกเนี่ยอาจจะต้องใช้ fast sweep นั่นก็คือว่าเราอาจจะต้องให้มันกวาดเร็วนิดนึงนะอันนี้เป็นไมโอไคมิกดิชาร์จใน demyelinating neuropathy นะครับถ้าเราดูนะตรงนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมันจะคล้ายๆกันนะมันจะมาเป็นชุดนะครับเป็นชุดเนี่ยแต่เราอาจจะสังเกตว่าเอ๊ะทำไมหน้าตามันไม่เหมือนกันก็ตัวไมโอไคมิกเนี่ยเจเนเรเตอร์มันอยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่ามัสเซิลก็คือเป็นแอ็กซอนหรือเทอร์มินอลแอ็กซอนดังนั้นเนี่ยมันจะมีแวริเอชันค่อนข้างเยอะจะไม่เหมือนกลุ่มพวก CRD หรือไมโอโทเนียนะครับนะถ้าเป็นอันนี้เป็นทางคลินิคอลลักษณะทางคลินิคอลก็คือเหมือนมีตัวหนอนโยเยนะนะบางคนจะแยกจากแคลมยังไงแคลมส่วนใหญ่ก็เวลามันจะไม่เป็นรีเจียนเล็กๆอย่างนี้นะแคลมเวลามันดึงมันจะดึงเป็นทั้งมัดเลยโดยทั่วไปนะครับนะจะเป็นในแนวยาวทั้งมัดแต่ไมโอไคเมียนี่มันจะเป็นเหมือนเสี้ยวหนึ่งของกล้ามเนื้อนะฮะอีกอันนึงคือ neuromyotonic discharge นะครับก็จะเป็น high frequency discharge ประมาณ150ถึง250เฮิรตซ์ซึ่งอันเนี้ยมักจะเกิดจาก membrane instability นะฮะแล้วก็มี channelopathy หรืออาจจะเป็น chronic neuropathy ต่างๆซึ่งพวกเนี้ยจะทำให้เกิดเสียงเป็น characteristicนะครับนะเนื่องจากว่ามันจะมี potential เกิดขึ้นแบบนี้นะครับเวลาเราขยับเข็มส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการขยับเข็มหรือการกระตุ้นด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนะแล้วก็จะมีความถี่สูงมากแล้วค่อยเวนนิ่งลงมาก็คือค่อยๆลด amplitude ลงมานะแล้วก็เพราะนั้นลักษณะก็และเสียงก็จะประมาณนี้นะคล้ายๆเสียงถ่ายลมนะครับก็ neuromyotonia ก็อยู่ในกลุ่มที่เจเนเรเตอร์ของไฟฟ้าเนี่ยมันอยู่ที่ในระดับ terminal axon หรือ axon ขึ้นไปนะจะมีความถี่สูงที่สุดสูงกว่า cramp อีกนะครับ cramp นี่ยังมีความถี่ประมาณอาจจะ40ถึง75เฮิรตซ์แต่ neuromyotonia นี่จะสูงถึง250เฮิรตซ์นะครับคราวนี้ spontaneous activity ที่เป็นอยู่ในสภาวะปกตินะครับก็มีเหมือนกันเราเรียกว่า mini anger enplate potential หรือ MEPP หรือเราเรียกว่า enplate noise นะครับซึ่งตรงนี้มันเกิดได้ไงมันก็เกิดจากการที่ว่าปลายเข็มเราไปจ่อแถวนิวโรมัสซูล่าจังชันนะครับตรงนั้นนะแล้วก็ตรงเอ็นเพลทตรงนั้นนะฮะแล้วมันก็จะมีควอนตัมของแอซิติลโคลินออกมานะแล้วมันก็ทำให้เกิดการเรียกว่าไฟฟ้าเป็นโลคอลเคอร์เรนต์ในบริเวณนั้นนะครับเกิดการกระเพื่อมของกระแสไฟฟ้านะครับระดับโวลเตจนั้นจะมีการกระเพื่อมและมันก็มีการเปลี่ยนแปลงสักราไฟฟ้าขึ้นๆลงๆเล็กน้อยนะฮะมันก็เลยเป็นลักษณะเป็น noise ออกมาใน EMG ซึ่งลักษณะคล้ายๆกับเหมือนกับเสียงคลื่นกระทบหาดนะครับอย่างสม่ำเสมอนะครับในบางครั้งเนี่ยเราแทงเข็มไปจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจให้มันอยู่ตรง end plate หรอกแต่ทรายที่จะบอกว่าเข็มเราไปอยู่ที่ end plate ก็คือว่า1ก็พบไอ้ mediator end plate potential นี่แหละอันที่สองก็อาจจะพบสไปค์นะครับ
แล้วก็ผู้ป่วยจะมีอาการปวดมากเพราะบริเวณนั้นมันจะมีเซนซอรี่เลี้ยงค่อนข้างเยอะนะครับคราวนี้มันเป็นสไปค์ขึ้นมาได้อย่างไรนะครับจริงๆ end plate potential เนี่ยเสียงมันก็เหมือนเป็นคลื่นซัดหาดธรรมดาเป็นเสียง background เป็นเสียง hissing H-I-S-S-I-N-G แต่มันจะมีสไปค์ขึ้นมาซึ่งสไปค์นี้ก็เกิดจากการที่ว่าปลายเข็มเนี่ยอยู่ค่อนข้างใกล้ end plate นะและจริงๆไอ้ potential บางอันเนี่ยที่เป็น miniature end plate potential บางอันมันก็อาจจะมีโวลเตจที่เกินระดับ threshold ทำให้มันเกิดเป็นสไปค์ขึ้นมาแล้วก็ propagate ไปตาม membrane ของ muscle นะฮะทำให้เรา record ออกมาได้เป็นสไปค์แบบนี้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราขยับเข็มออกห่างจากตรงนั้นเนี่ยสไปค์นั้นมันก็คือมอเตอร์ยูนิตโพเทนเชียลเพียงแต่ว่าตอนนี้เข็มเนี่ยมันอยู่ณตำแหน่ง end plate นะครับมันจะเป็นลูกผสมระหว่างminiature end plate potential แล้วก็ end plateSpike นะครับคราวนี้ลักษณะของ end plate spike เนี่ยมันจะมีลักษณะ initial negative เสมอนะครับก็คือ waveform เนี่ยมันจะเป็น biphasic นะโดยที่มันจะเห็นว่ามันจะเป็นหัวขึ้นก่อนหัวลงนะครับนะมันจะเป็นหัวขึ้นนะฮะก่อนลงนะแล้วก็มันจะมี irregularity เพราะว่าแน่นอนว่าอะไรที่เป็นลักษณะของ voluntary นะครับคือต่อให้ผู้ป่วยไม่ได้ contract ถามว่าเอาแล้วจะมี spike ได้ไงก็จริงๆแล้วผู้ป่วยไม่ได้ contract แต่ว่า muscle เองจะรู้ว่ามันมีเรื่องของ muscle tone อยู่นะครับพอมันมี muscle tone เนี่ยแน่นอนจริงๆมันก็จะมีไฟฟ้าในระดับต่ำๆอยู่การที่เข็มอยู่ตรงเนี้ยนะครับเข็มจะ detect ไฟที่วิ่งออกจากตัวมันอย่างเดียวนะครับมันจะไม่เคยดีเทคไฟที่วิ่งเข้าหามันเลยเพราะว่าตัวเข็มเนี่ยมันอยู่ตรงเอ็นเพลทใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยการที่เข็มเรคคอร์ดไฟฟ้าที่วิ่งออกจากตัวมันก็จะเป็นหักขึ้นเสมอก็คือเป็นเนกาทีฟดีเฟคชันเสมอมันจะไม่เป็นลักษณะโพซิทีฟดีเฟคชันนะครับแต่ถ้าเกิดเราขยับเข็มออกห่างจากเอ็นเพลทเมื่อไหร่มันจะเริ่มมีโพซิทีฟดีเฟคชันขึ้นมาโพซิทีฟดีเฟคชันขึ้นมาส่วน fast circulation คืออะไร fast circulation ก็เป็น potential อีกอันนึงซึ่งมาด้วยความถี่ต่ำมากๆนะครับนะก็มักจะเกิดจากเป็น irritation นะครับของ membrane หรือจะเป็นเรื่องของ denervation potential ก็ได้นะครับนะนานๆมาทีนะครับแล้วก็ fast circulation เนี่ยมันไม่จำเป็นต้องเป็นก็เรียกว่ามันเป็นตั้งแต่ทั้งยูนิต firing ออกมาก็ได้หรืออาจจะเป็น partial ก็ได้นะครับก็คือว่าเป็นส่วนหนึ่งของยูนิตก็ได้คือหมายความว่าอย่าง spike ที่เราเห็นเนี่ยตรงเนี้ยนะครับนะตรงเนี้ย fast circulation ที่ออกมาเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่1 motor unit แต่อาจจะเป็นส่วนหนึ่งของ motor unit ก็ได้นะก็ขึ้นอยู่กับว่าตำแหน่งที่ปล่อยไฟออกมานั้นมันอยู่ proximal หรือ distal แค่ไหนนะครับถ้ามันยิ่งอยู่ proximal มันก็จะมีความเป็นมอเตอร์ยูนิตทั้งยูนิตออกมาอย่างยกตัวอย่างแคลมป์จริงๆก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่แหละนะแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นลักษณะเป็นไฟฟ้าที่วิ่งมานะครับออกมาเป็นดับเบิลอย่างเงี้ยนะครับนั่นแสดงว่าเหมือนมันวิ่งซ้อนออกมา2ทีเรามักจะแบ่งออกเป็น benign กับมาลิกแนนนะจะเรียกมาลิกแนนก็ได้นะฟาสซิเคเลชันอย่างถ้าเป็นบีนายก็เป็นพวกฟาทิกหรือเป็นพวกแคลมป์นะครับนะหรืออย่างเช่นถ้ายกตัวอย่างเช่นถ้าทานกาแฟเยอะๆบางทีก็จะมีฟาสซิเคเลชันได้นะพวกกลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นบีนายฟาสซิเคเลชันก็คือว่ามีแอนติฮอนเซลมันไวต่อการกระตุ้นมากขึ้นนั่นเองอาจจะเป็นพวกเมตาบอลิกดิสออเดอร์ต่างๆเช่นเตตานีไทโรซ็อกซิโคซิสนะหรือได้รับพิษนะครับจากanticholinesterase นะหรือว่าตัวที่เรากลัวก็คือกลุ่มที่จะเป็นเรียกว่าเป็นจะเรียกว่า malignant ก็ได้คือว่าเป็น lower motor neuron disease ต่างๆซึ่งก็จะเป็น potential อันหนึ่งที่เราต้องหาในกรณีที่เราสงสัยโรค ALS นะครับ myotrophic lateral sclerosis นะ
หรือว่ามีเรื่องของ root compression นะมีการกดของรากประสาทมันก็อาจจะเกิด aphasic transmission นะทำให้ออกมาเป็นลักษณะเป็น doublet เป็น triplet อะไรพวกนี้นะเดี๋ยวจะคุยต่อนะครับ step 3คราวนี้มาถึงขั้นตอนของการ contract เบาๆขั้นตอนนี้วัตถุประสงค์ก็เพื่อที่จะดู morphology หรือรูปร่างของ waveform นะโดยทั่วๆไปก็จะเซตเกณฑ์อยู่ประมาณ200ถึง500ไมโครโวลต์ per division แล้วก็สวีปอยู่ที่10ถึง20นะฮะเราจะค่อยๆขยับเข็มนะครับนะแล้วก็ให้ขณะที่ขยับเข็มในอยู่ในตำแหน่งที่ต้องการหลังจากนั้นก็จะให้ผู้ป่วยนะครับลองออกแรงนะครับเวลาเราให้ออกแรงเนี่ยเรามักจะให้ผู้ป่วยทำเขาเรียกว่า isometric contraction นะเราจะไม่ให้แบบมีการขยับเข็มมากแต่ออกแรงแบบกล้ามเนื้อเนี่ยข้อแบบข้อไม่ขยับนะเพื่อป้องกันไม่ให้เข็มมันงอหรือว่าเข็มมันไปทิ่มแทงผู้ป่วยโดยไม่จำเป็นนะครับคราวนี้ขั้นตอนนี้สำคัญละเพราะว่าเราจะเริ่มเห็นมอเตอร์ยูนิตนะครับในบางโรคเนี่ยมันจะมีเรื่องของunstable motor unit action potential ซึ่งแสดงให้เห็นว่าตัวโรคมันกำลังแอคทีฟอยู่ถ้าเราดูจากหน้าจอเนี่ยสิ่งที่เราจะเห็นก็คือว่า1เราจะเห็นได้ว่ามันจะมีตัวนี้นะครับเนี่ยตัวนี้นะครับสังเกตนะครับเหมือนจะออกมาเป็นคู่ๆนะตัวนี้นะแต่บางทีก็ออกมาอันเดียวตัวเดียวนะตัวนี้นะครับหรือว่าถ้าเราเลื่อนไปดูใหม่ตัวนี้ถ้าเราดูอ่านว่าตัวนี้มันอาจจะเป็นการรวมตัวระหว่างตัวนี้กับตัวนี้นะครับดังนั้นเราจึงไม่นับแต่ตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยน่าจะเป็น potential เดียวกันนะครับนะถ้าเราดูแต่ถ้าดูดีๆเนี่ยจะเห็นว่ารูปร่างมันไม่เหมือนกันเห็นไหมครับทั้งๆที่เป็นยูนิตเดียวกันนะทั้งที่เป็นยูนิตเดียวกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เราเรียกว่า jiggle นะครับซึ่งมันจะ jiggle ก็คือการสายของรูปร่างนะการที่รูปร่างไม่คงที่มักจะพูดในลักษณะเป็นลักษณะการตรวจ EMG ปกติที่ไม่ใช่ single fiber EMG นะครับนะเราเรียกว่า unstable motor unit potential จะเรียก MUP ก็ได้ MUAP ก็ได้ก็แล้วแต่นะครับซึ่งมันจะแสดงให้เห็นว่ามันอาจจะมี active ongoing อาจจะเป็น re-innovation ก็ได้นะตรงนี้ถ้าเป็น re-innovation ก็จะเป็นข่าวดีว่าผู้ป่วยอาจจะมีการฟื้นได้เพิ่มขึ้นอีกนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มาซ้อนทับกันสนิทแบบนี้เราจะรู้ว่านี่มันเป็น re-innovation ที่ mature แล้วนะฮะมันจะไม่มีการฟื้นเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งที่เราเรียกว่าเอาเวฟฟอร์มมา superimpose กันนะครับนะเราจะมาซ้อนทับกันนะครับคราวนี้เวลาเราออกให้ผู้ป่วยออกแรงในช่วงที่3ของการตรวจเนี่ยเราพยายามจะต้านแรงอย่างเห็นไหมว่าให้มันเป็น isometric นะที่ถูกต้องจริงๆบางทีเนี่ยจะต้องไม่ให้ผู้ป่วยขยับแขนได้ซ้ำนะคือตั้งแต่ต้นเนี่ยอาจจะเอาหมอนรองตรงนี้แล้วให้เขาพยายามหมุนแขนออกนอกนะเพราะนั้นเข็มมันก็จะไม่ขยับมากนะแล้วก็เข็มมันก็จะอยู่กับที่นะครับพยายามให้เป็นไอโซเมตริกนะครับฟิสิโอโลจีของมอเตอร์ยูนิตเราดูสักนิดหนึ่งนะครับปกติมอเตอร์ยูนิตมันก็จะเกิดจากแอนเทรฮอนเซลใช่ไหมครับนะครับโดยที่ใน area หนึ่งเนี่ยของเข็มเวลาเราปักเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีส่วนที่ทั้งที่เลี้ยงด้วยยูนิตสีแดงยูนิตสีน้ำเงินอย่างนี้นะครับจริงๆมีมากกว่านั้นอีกมียูนิตสีเหลืองสีน้ำตาลอะไรซึ่งผมไม่เขียนไว้นะเอานี้ยกตัวอย่างนะแค่2ยูนิตก่อนซึ่งเวลาเราปักเข็มเข้าไปแล้วใน area หนึ่งเนี่ยในบริเวณนั้นเนี่ยจะมีมอเตอร์ยูนิตหลายๆยูนิตนะครับที่อินเตอร์เซ็กกันอยู่นะดังนั้นเนี่ยเราต้องนึกภาพอย่างนี้เสมอว่าเวลามันเรคคอร์ดเนี่ยเขียนมาเรคคอร์ดมันสามารถเรคคอร์ดได้หลายมอเตอร์ยูนิตนะครับเราแยกกันด้วยอะไรนะครับถ้าเราจะใช้ AI แยกนะครับอย่างเช่นเราจะทำมัลติ UMUP หรือมัลติมูฟเนี่ยก็คือพวกนี้ก็จะมีอัลกอริทึมที่แยกว่าตัวไหนคือตัวยูนิตที่1ตัวไหนคือยูนิตที่2โดยการใช้ไฟลิ่งเรทกับในเรื่องของรูปร่างของมันนะครับทีนี้เรามาพิจารณาดูว่ารูปร่างที่เราเรคคอร์ดจากเข็มเนี่ยมันทำไมถึงเป็นพีคขึ้นมาได้นะก็เวลาเราแทงเข็มเข้าไปเนี่ยมอเตอร์นิวโรนใช่ไหมฮะมันก็จะมีแอ็กซอนของมันแล้วก็จะมีเทอร์มินอลแอ็กซอนเ
นะถ้าเราดูตรงนี้นะสมมุติว่าแอ็กซอนนี้เลี้ยงอยู่7ไฟเบอร์สมมุตินะครับเราก็จะเห็นว่าตรง7ไฟเบอร์เนี่ยมันก็จะต้องมี NMJ ของมันเองใช่ไหมครับของแต่ละอันนะถ้ามาพิจารณาดูเวลาเราแทงเข็มเข้าไปนะฮะรูปนี้เป็นรูปในภาพตัดขวางเราจะเห็นได้ว่าไฟฟ้าจะวิ่งถึงปลายเข็มตรงนี้นะได้เร็วที่สุดนะครับดังนั้นจริงๆแล้วการเรคคอร์ดด้วยเข็มมันเป็นผลรวมทางไฟฟ้าซึ่งเราจะไม่เห็นหรอกครับรูปสีเขียวเนี่ยแต่สิ่งที่เราเห็นมันจะเป็นภาพรวมทางไฟฟ้าของทั้งหมดก็คือสีน้ำเงินนะมันก็คือซัมเมชันของทั้ง7ไฟเบอร์เนี่ยมารวมกันเป็นตรงนี้นะครับเพราะนั้นแต่ละแอคชั่นโพเทนเชียลของแต่ละไฟเบอร์มันก็จะแตกต่างกันไปนะตามตำแหน่งนะอย่างเช่นถ้าไฟเบอร์ที่1เนี่ยมันก็จะทำให้เกิดพีคใช่ครับสูงที่สุดแอมพลิจูดสูงสุดและไรส์ไทม์นะครับนะตรงนี้นะครับจะชาร์ปที่สุดก็คือว่าจะเป็นพีคที่ชาร์ปที่สุดนั่นเองเนื่องจากมันอยู่ใกล้ใช่ไหมถ้าเรายังจำได้เรื่องของไฟฟ้านะครับการนำไฟฟ้าตำแหน่งของเจเนเรเตอร์ไฟฟ้ายิ่งอยู่ใกล้ตัวอิเล็กโทรดมากเท่าไหร่นะครับมันจะยิ่งเป็นคอมโพเนนต์หลักแล้วก็เป็นชาร์ปพีคส่วนพีคที่อยู่หลังๆอย่างไฟเบอร์ที่7กว่ามันจะมาถึงเข็มเนี่ยมันต้องอ้อมมาตรงนี้แล้วก็ขึ้นไปตรงนี้นะฮะทำให้มันอยู่ไกลออกไปนะครับดังนั้นไฟเบอร์ที่7เนี่ยมันก็จะเป็นส่วนของเขาเรียกว่า low frequency component ของเวฟนั่นคือมันก็จะอยู่ในส่วนที่เราเรียกว่า duration นั่นเองนะครับดังนั้นถ้าไฟเบอร์1หายไปเนี่ยสิ่งที่จะเป็นฟีเจอร์ที่หายไปในพีคนี้ก็คือ amplitude จะหายไปชัดมากแต่ถ้าเป็นไฟเบอร์ที่7duration จะหายไปนะครับเป็นมันจะเด่นคนละแบบนะครับแล้วต้องเข้าใจว่าเมื่อเราทำ Fourier analysis เนี่ยเราพบว่า features เนี่ยนะครับถ้า Fourier analysis แล้วมันจะเป็น component หลักนะครับนั่นคือพูดง่ายๆคือว่าในลักษณะของเข็มเนี่ย area ใน area สีแดงเนี่ยจะเป็นตัวกำหนด parameter ของ motor unit action potential นะครับถ้าเราแทงเข็มไปแล้วยูนิตตรงนี้ตายไปเยอะนะครับจะปรากฏออกมาในรูปของการ drop ของ amplitude นะฮะแต่ถ้าเป็นเรื่องของ duration เนี่ยซึ่งเป็น low frequency component เนี่ยนะครับมันก็จะมาในรูปของ duration ที่แคบลงนั่นเองนะครับดังนั้นอันนี้อาจจะต้องมีเป็นความรู้ที่เราต้องฝังในหัวละว่า duration เนี่ยเป็น low frequency component ส่วน amplitude เนี่ยเป็น high frequency componentอันนี้ก็ในเรื่องนี้ก็จะเอาไปขยายผลในเรื่องของมอเตอร์ยูนิตไซส์ในเรื่องของไฟเบอร์เดนซิตี้อะไรต่อไปซึ่งจะไม่พูดในที่นี้นะครับคราวนี้ไฟเบอร์ที่มันอยู่ใกล้ๆกันอย่างยกตัวอย่างเราแทงเข็มไปที่ลอมบอยเนี่ยบางทีมันจะอยู่ใกล้ทรับิเชียสนะต้องระวังว่าบางทีสัญญาณไฟฟ้าที่ออกมาห่างๆดังหึ่งๆเนี่ยอย่าไปแปรผลนะครับนะพวกอย่างเงี้ยอย่างยกตัวอย่างเช่นเราปักเข็มเข้าไปแล้วแล้วเราเจอแบบเนี้ยเราจะสังเกตว่าสมมติเราปักเข็มนะแล้วเราสงสัยว่าคนไข้มี4 5บริแกนเดียนิกรู้หรือเปล่าเราปักที่ลอมบอยพอเราให้เขาคอนแทรคนะเราสังเกตว่าโอเคมีฟิบริเลชันอันนี้โอเคว่าอยู่ในลอมบอยละนะแต่คำถามคือว่าคนไข้มีมอนเตอร์ยูนิตของลอมบอยนะถ้าดูให้ดีเนี่ยจริงๆมอนเตอร์ยูนิตพวกนี้ที่เป็นเสียงไกลๆมันเป็นเสียงของทราฟิเชียสนะครับดังนั้นการแปรผลสำคัญมากนะพารามิเตอร์ของ MUP ก็ดูอะไรบ้างหนึ่งแอมพลิจูดนะครับแอมพลิจูดจะวัดจากจุดต่ำสุดถึงจุดสูงสุดนะครับนะเรื่องของดิวเรชันให้วัดจากที่หักลงนะเริ่มหักลงจนกระทั่งหักกลับนะครับไม่ใช่วัดตรงนี้นะฮะต้องวัดจากตอนนี้มันเริ่มหักลงและหักกลับไรส์ไทม์ก็วัดจากจุดที่มันเริ่มหักขึ้นมาจนเป็นเมนพีคนะครับตัวนี้เรียกว่าไรส์ไทม์นะครับไรส์ไทม์ยิ่งสั้นก็แสดงว่าเข็มเนี่ยอยู่ใกล้เจเนเรเตอร์ไฟฟ้านั้นนะครับคราวนี้มันจะมีเรื่องของเฟสกับเทิร์นนะครับตามนิยามแล้วเนี่ยนะครับเฟสก็คือจำนวนของพีคที่มันหักข้ามเบสไลน์นะครับดังนั้นในรูปนี้เราจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีทั้งหมด3เฟสใช่ไหมครับก็คือ1 2และ3แต่เทิร์นเนี่ยเทิร์นคือการหัก
ของเวฟฟอร์มใดๆก็ตามที่มีค่าเกิน100ไมโครโวลต์นะครับดังนั้นก็จะมี1เทิร์น2เทิร์น3เทิร์น4เทิร์น5 6และ7เทิร์นนะครับนะเทิร์นจะเป็นสับเซตของอโทษเฟสจะเป็นสับเซตของเทิร์นนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าถามว่ามีกี่เฟสก็มี3เฟสแต่มีทั้งหมด7เทิร์นนะครับอันนี้นะอันนี้ก็คือในเวลาวัดจริงๆเนี่ยนะเราก็สามารถจะคำนวณออกมาได้ใช่ไหมครับเช่นใน1ช่องปกติเนี่ยอย่างกรณีนี้เราก็มาดูว่าระยะตรงเนี้ยนะครับเท่ากับหนึ่งอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่า100มิลลิเซคันด์ per division ใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยตรงนี้ก็คูณเข้าไปนะครับอย่างเช่นถ้าเป็นแอมพลิจูดตรงนี้ช่องหนึ่งนะครับก็จะมีขนาด100ไมโครโวลต์ใช่ไหมฮะ100ไมโครโวลต์นั้นถ้ามัน 3.5 ช่องก็จะเป็น350ไมโครโวลต์นะครับอันนี้ก็คือการคำนวณนะแล้วก็ normal EMG เนี่ยปกติมันก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับตัวเครื่อง EMG ที่ดีๆมันสามารถจะแยกนะที่เป็น tracing ที่เราสามารถจะถ่ายล็อกได้ก็เลยเราจะเขาเรียกเป็น trigger mode นะครับให้มันอยู่กับที่เพื่อที่เราจะได้วิเคราะห์นะครับเครื่องมันจะนำตัวมันก็อยู่นี่นะมาฟิกได้อยู่กับที่นะครับแต่ข้างบนคือ tracing ที่มันรันไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะดูเรื่อง rate แต่จะดู morphology ก็มาดูช่องข้างล่างนะถ้า amplitude มันลดมันเกิดในกรณีไหนได้บ้างอันแรกก็คือแน่นอนว่า muscle fiber ใน area ที่มันรับเนี่ยลดลงใช่ไหมครับหรือว่ามีเรื่องของ NMJ transmission ที่ผิดปกตินะแล้วก็ muscle atrophy หรือว่าอาจจะเป็นไปได้ว่ามี temporal disperse ออกไปนะมันมีการกระจายตัวของ waveform ออกไปนะครับแต่ถ้า increase ก็คือตรงกันข้ามแบบเมื่อกี้นะครับอาจจะพบในกรณีของ nerve regeneration renovation นะครับทำให้ความหนาแน่นของ motor unit นั้นนะมันมากขึ้นก็คือ1 motor unit มี muscle fiber เพิ่มขึ้นนะครับซึ่งจะเห็นได้ว่ากรณีนี้จะเกิดในกรณีที่มี renovation นะครับพูดง่ายคือแทนที่ว่าใน area เนี้ยจะเป็นหลายๆ motor unit อาจจะมีไม่กี่ motor unit นะครับแต่ว่าแต่ละมอเตอร์ยูนิตนั้นมีจำนวนมัสเซอร์ไฟเบอร์เพิ่มขึ้นนะเพราะฉะนั้นทำให้มันตัวใหญ่ขึ้นนะแล้วก็มีซิงโครไนเซชันของแอคชั่นโพเทนเชียลที่ดีขึ้นนะหรือมัสเซอร์เองเนี่ยมีไฮเปอร์โทรฟีนะครับอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างอย่างเช่นในโรคโปลิโอหรือบางทีเราเห็นแอมพลิจูดใหญ่ถึงขนาดเป็น10เท่าของปกตินี่คือปกติ normal มอเตอร์ยูนิตนะแอมพลิจูดนะแต่ถ้าในไมโอพาธีก็จะเจอตัวเล็กๆอย่างนี้นะครับอันนี้ก็คือกรณีที่มันมี renovation บางครั้งเนี่ยใน1ยูนิตจะตัวใหญ่มากซึ่งดังนั้นในกลุ่มโรคที่เป็นเรื่องของ anterior horn cell disease ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโปลิโอนะครับหรือ spinal muscular atrophy นะก็เราก็จะเล็งหาพวก giant motor unit เหล่านี้นะเวลาเราคำนวณ duration เนี่ยก็เราจะดูระยะที่มันหักลงนะครับ deflection ลงมาจนกระทั่งมันหักกลับนะ อย่างตัวอย่างนี้ก็จะมีระยะห่างประมาณ 1.5 division นะครับ1 division เนี่ยในหน้าจอนี้จะเท่ากับ10 millisecond ดังนั้นก็เมื่อคำนวณแล้วก็จะพบว่า duration ของ MUAP ตัวนี้เท่ากับ15 millisecond นะครับซึ่งโดยทั่วไปก็จะค่าปกติก็อยู่ประมาณ 5-15มิลลิเซคันด์นะฮะเมื่อมอเตอร์ยูนิตตัวโตขึ้นนะโดยทั่วๆไปดิวเรชันก็จะมีความกว้างออกนะเหมือนในกรณีที่มอเตอร์ยูนิตมีขนาดใหญ่ขึ้นจำนวนมัสเซิลมากขึ้นแน่นอนว่าดิวเรชันก็มักจะต้องเพิ่มขึ้นด้วยนะคราวนี้ตัวที่จะเป็นดีเทอร์มินแนนต์ในการกำหนดแอมพลิจูดของมอเตอร์ยูนิตแอคชั่นโพเทนเชียลก็คือจำนวนนะครับของ muscle fiber ที่อยู่บริเวณตรงปลายที่มันรับที่เรียกว่าเป็น high frequency zone นะครับถ้าเป็นเข็ม concentric ก็จะเป็นครึ่งทรงกลมแบบนี้นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าความหนาแน่นของ fiber ที่อยู่บริเวณนี้นะครับมีมากหรือว่าขนาดของ
มัสเซอร์ไฟเบอร์ที่อยู่ในบริเวณนี้มีขนาดใหญ่มันก็จะทำให้แอมพลิจูดมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับซึ่งก็อย่างที่ทราบก่อนหน้านี้แล้วว่าไฟเบอร์ที่อยู่ใกล้บริเวณนี้ก็คือไฟเบอร์ที่จะมีผลอย่างมากนะต่อแอมพลิจูดแล้วก็ถ้าไฟเบอร์ในบริเวณนี้มีการซิงโครไนซ์ที่ดีนะครับคือถึงแม้ว่ามันจะอยู่ยูนิตเดียวกันก็ตามแต่ถ้าเกิดซิงโครไนเซชันมันไม่ดีเนี่ยมันก็อาจจะกลายเป็นโพลีเฟสิกซึ่งมันจะไม่มีการซิงโครไนซ์ของไฟฟ้าการให้แอมพลิจูดที่สูงแต่มันจะออกมาเป็นในแนวกว้างออกแล้วก็โพลีเฟสิกนะครับดังนั้นนอกจากนัมเบอร์แล้วก็ไซส์ของมัสเซอร์ไฟเบอร์แล้วเนี่ยซิงโครไนเซชันของไฟเบอร์ตัวนี้จะเป็นตัวกำหนดแอมพลิจูดนะครับส่วนดิวเรชันเนี่ยมันจะเป็นlow frequency component ของ waveform นะครับดังนั้นเนี่ยตัวที่เป็น determinant จริงๆเนี่ยมันจะอยู่ไกลออกไปจากเข็มนะครับพูดง่ายก็คือเป็นไฟเบอร์ที่อยู่ไกลๆนะโดยทั่วๆไปก็จะอยู่ห่างออกไปประมาณ 2.5 มิลลิเมตรจากปลายเข็มนะครับ area ที่มัน pick up เหล่านี้จะมา summation เป็นไฟฟ้าแล้วก็จะเป็นตัวกำหนด duration ของwaveform นั้นๆ นะครับกรณีที่มี increase MUAP duration ก็คืออันที่หนึ่งก็คือว่าปริมาณหรือจำนวน muscle fiber ที่อยู่ในบริเวณนี้นะครับทั้งหมดเนี่ยคือมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ regeneration นะครับหรือว่าเป็น re-innovation นะ regeneration ก็คือตัว muscle fiber มีการแตกแขนงออกไปนะมี splitting ของ fiber หรือว่า re-innovation ก็คือว่ามีการ take over ของยูนิตสีแดงเนี่ยนะครับคือยูนิตสีแดงเนี่ยไป take over ขอโทษไป take over ยูนิตที่มันตายไปนะเรียกว่า re-innovation นะครับหรือมี synchronization ของ action potential ที่บอกไปรวมทั้งขนาดของ fiber ตัวนี้มันใหญ่ขึ้นนะอีกอันที่สำคัญก็คือว่ามี temporal dispersion นะครับ temporal dispersion ก็คือการที่มันมีการกระจายตัวกันของไฟฟ้าในแต่ละไฟเบอร์กว้างออกนะเดี๋ยวจะอธิบายทีหลังนะครับแต่ถ้าน้อยลงก็ duration น้อยลงเกิดจากการที่จำนวนลดลงนะครับหรือว่ามี fail NMJ transmission ซึ่งก็ทำให้ไฟฟ้าที่ออกจาก NMJ ตรงนั้นลดลงนะครับมันก็แน่นอนก็ทำให้ผลรวมของไฟฟ้ามีแอมพลิจูดมี duration ลดลงนะครับหรือว่ามี muscle atrophy นะครับคราวนี้ที่เราค้างไว้เมื่อกี้เรื่องของ temporal dispersion คืออะไร temporal dispersion ก็คือว่าในกรณีที่ muscle fiber นะครับภายในระยะประมาณ1มิลลิเมตรจากปลายเข็มเนี่ยนะครับระยะนี้เนี่ยนอกจากเรื่องของ amplitude แล้วมันยังมีเรื่องของ phase ด้วยนะครับคำว่า phase นั่นหมายความว่ามันมีการ synchronization กันของไฟฟ้าในแต่ละ muscle fibermารวมกันถ้ามันซิงโครไนซ์ดีจำนวนเฟสก็จะน้อยนะครับแต่ถ้ามันซิงโครไนซ์ไม่ดีนั่นหมายความว่ามันมีเฟสเยอะนะก็เราก็จะเรียกว่ามี temporal dispersion นะครับนะคราวนี้ polyphasia หรือว่า polyphasic potential นั่นนะก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการที่มันมีsynchronization ที่ไม่ดีของไฟฟ้าแต่ละไฟเบอร์นะครับยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมก็คือตัวอย่างในการที่มีเรื่องของ re-innovation นะครับซึ่งมันจะทำให้เกิดการงอกของ axon เนี่ยนะครับ terminal axon มีแขนงไปเลี้ยงไฟเบอร์ในจำนวนที่มากขึ้นนะครับจากเดิมทีที่มันมีขนาดมอเตอร์ไฟเบอร์แค่นี้นะครับ muscle fiber แค่นี้มันก็มีจำนวน muscle fiber มากขึ้นนะโดยการงอกไปเลี้ยงบริเวณที่เคยเป็น denervation มาก่อนเป็น denervate muscle fiber มาก่อนดังนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดไฟฟ้าที่วิ่งไปที่ระยะไกลขึ้นนะครับทำให้เกิดความแตกต่างของระยะทางระหว่างตัวที่สั้นกับตัวที่แขนงที่ยาวนะครับและเนื่องจากไฟฟ้ามันวิ่งยังไม่ดีในช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีไมลินเนี่ยหุ้มไม่ดีทำให้มันไฟฟ้าวิ่งช้ามันก็จะเกิดเป็นเฟสที่มาช้านะครับ
ไม่ไปรวมกับไอเสาหลักหรือพูดง่ายๆก็คือไฟเบอร์เดิมนะครับนะไฟฟ้าของเดิมตอนแรกมันก็เลยเป็นหลายๆเฟสแบบนี้นะครับเราเรียกเป็นโพลีเฟสิกมอเตอร์ยูนิตแอคชั่นโพเทนเชียลนะครับก็จะทำให้เกิดทั้งแอมพลิจูดใหญ่ขึ้นแล้วก็ดิวเรชันกว้างขึ้นนะครับโพลีเฟสิกเนี่ยอาจจะพบได้นะในคนปกติถ้าเป็นเข็มคอนเซนทริกก็น่าจะพบได้ประมาณ 10% นะเข็มโมโนโพลาร์ก็ 25% ตามนิยามก็คือว่ามีเฟสนะครับก็คือมีจุดที่มันหักขึ้นลงจากเบสไลน์เนี่ยมากกว่า4เฟสขึ้นไปพูดง่ายก็คือตั้งแต่5เฟสขึ้นไปนะครับมาดูในรายละเอียดว่าอะไรบ้างที่จะเป็นสาเหตุให้เกิด temporal dispersion นะครับก็อันแรกก็คืออย่างที่บอกว่าเรื่องของ terminal axon นะครับว่ามันยาวหรือสั้นถ้ามันสั้นแน่นอนว่ามันไปถึงเข็มก่อนใช่ไหมครับดังนั้นไฟเบอร์1เนี่ยก็จะเป็นตัว determinant ของ amplitude นะก็จะเป็นตัวที่วิ่งไวที่สุดก็จะอยู่หน้าสุดนะส่วนไฟเบอร์หลังๆก็ไฟเบอร์สุดท้ายไฟเบอร์ที่7ก็วิ่งไปทีหลังนะครับตรงนี้มันก็จะอยู่ท้ายสุดหลังท้ายนะดังนั้นเนี่ยอันที่ทำให้เกิด temporal dispersion ก็คือว่า1ก็คือว่าความยาวของ branchTerminal axon branch นั่นเองนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของเป็น slow conduction ในกรณีที่มันมีการงอกใหม่ยิ่งถ้า axon งอกใหม่เนี่ยไมลินไม่ดีนะครับแล้วอาจจะงอกยืดยาวไปใน muscle fiber ของ motor unit ที่อยู่ไกลๆที่มันเคย denervate มาก่อนทำให้ระยะทางมันยาวนะครับเส้นสีฟ้าเนี่ยทำให้กว่ามันจะมาถึงเข็มมันช้านะครับมันก็เลยกระจายตัวออกไปหรือแม้แต่ตัว end plate zone นี่เองนะครับถ้ามันมีความกว้างเพิ่มขึ้นนะครับ propagation มันก็จะนานขึ้นใช้เวลานานขึ้นนะรวมทั้ง fiber diameter นะครับ muscle fiber เนี่ยอาจจะมีขนาดแตกต่างกันทำให้ว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยความเร็วในแต่ละ muscle fiber เองเนี่ยไฟฟ้าที่ propagate มาตามซาโคเลมมาเนี่ยมันจะวิ่งมาด้วยความเร็วไม่เท่ากันนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องทั้งหมดนะครับที่เกิด polyphasia polyphasic potentialมันจะมีอีกอันนึงเนี่ยที่ทำให้ potential หน้าตาเป็น polyphasic แต่กลไกไม่ได้เกิดจาก renovation นะครับแต่กลไกมันเนี่ยมันเกิดจากการที่ว่ายกตัวอย่างเช่นกรณีที่ nerve root โดนกดเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดการที่ membrane ของ axon เนี่ยสัมผัสกันตั้งแต่ในระดับ proximal เลยนะดังนั้นเนี่ยเมื่อเวลาแอ็กซอนเมื่อเวลาแอนติเดฮอนเซลเนี่ยมีไฟฟ้าวิ่งมานะครับมันก็จะเกิดการคอนดักไฟฟ้าแล้วก็มันก็จะเกิดการเอฟเฟกติกแอคทิเวชันของแอ็กซอนเมมเบรนที่อยู่ใกล้กันเนื่องจากมันถูกหนีบนะอย่างเช่นรูทโดนกดตรงนี้เนี่ยดังนั้นไฟฟ้าแทนที่มันจะวิ่งมาแค่แอ็กซอนเส้นเดียวเนี่ยนะครับมันก็จะเกิดการวิ่งนะพร้อมกับแอ็กซอนอีกเส้นหนึ่งในไฟริ่งเรทเดียวกันซึ่งจริงๆปกติแล้วแต่ละแอ็กซอนจะถูกไฟริ่งเรทที่ต่างกันใช่ไหมครับแอนเทียฮอนเซลแต่ละตัวเนี่ยจะมีรีครูทเมนต์แพทเทิร์นที่ต่างกันแต่เนื่องจากว่ามันเกิดอีเฟกติกแอคทิเวชันหรืออีเฟกติกทรานสมิชชันบริเวณนี้มันจึงไฟออกมาที่เรทเดียวกันทำให้ดูเหมือนกับว่า2ยูนิตนี้เนี่ยวิ่งมาพร้อมกันหรือเสมือนกับเป็นยูนิตเดียวกันซึ่งจริงๆมันเป็นคนละยูนิตนะดังนั้นลักษณะของมันก็คือว่ามันก็จะเป็น2มอเตอร์ยูนิตที่วิ่งเข้ามาชนกันแบบนี้นะครับนะก็ทำให้เกิดแอคชั่นโพเทนเชียลที่มีลักษณะมากกว่า4เฟสนะแต่ลักษณะโพลีเฟสิกมันจะไม่เหมือนกับพวกที่เกิดจากรีเจเนเรชันเพราะว่าพวกนั้นเนี่ยมันจะมีเฟสที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากแต่พวกนี้เฟสจะไม่เยอะนะครับนะเฟสจะไม่เยอะเนื่องจากมันเป็นการชนกันของมอเตอร์ยูนิต2อันนะที่สำคัญก็คือว่าโพลีเฟสิกที่เกิดแบบนี้มันสามารถเกิดได้เออร์ลี่มากนะมันเนื่องจากมันไม่ใช่เรื่องของรีเจเนเรชันดังนั้นเนี่ยการที่มันมีการเกิด process ของ effective transmission มันอาจจะเกิดได้รวดเร็วมากบางทีเป็นวัน2วันนะครับหลังจากที่ถูกกดเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาได้
ก็จะพบได้ในตัวอย่างของอย่างเช่นเป็นradiculopathy นะครับเป็น acute onset เนี่ยเราปักเข็มเข้าไปในกล้ามเนื้อ paraspinal เราก็อาจจะงงว่าเอ๊ะทำไมมันเกิด polyphasic ขึ้นมานะอันนี้มันเป็นวิธีการเกิด polyphasic อีกแบบหนึ่งนะก็อันนี้จะให้ดู polyphasic ที่เกิดจากการ renovation นะครับนะเราจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีตัวนี้ก็เหมือนเป็น satellite potential เกิดขึ้นนะเห็นไหมนะซึ่งอยู่ห่างออกไปจากตัวแม่ค่อนข้างเยอะนะครับนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับนะอันนี้เป็น satellite อยู่ไกลๆไปแต่มันเป็นยูนิตเดียวกันเพราะมัน firing rate ด้วยกันนะครับนะถ้าเราดูไปเรื่อยๆนะเอาละบางทีเนี่ยไอตัวที่มันเป็นแซตเทลไลท์เนี่ยหรือบางทีมันเป็นโพลีเฟสิกที่ไม่เสถียรอย่างที่บอกเดี๋ยวไฟวิ่งไปได้บ้างเดี๋ยวไฟวิ่งไม่ได้บ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีเราก็จะเห็นมันหายไปนะหายไปอย่างยกตัวอย่างพีคนี้นะมันก็หายไปในบางจังหวะนะครับนั่นคืออันแซตเทลไลท์นั่นคือเป็นอันสเตเบิลนะครับถ้ามันอยู่ไกลมากๆเลยเนี่ยนะครับนะอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นซัตเทลไลท์อย่างที่บอกคือเราก็นึกภาพตามว่ามันงอกไปเนี่ยมันจะต้องงอกไปเลี้ยงยูนิตที่มันดีโนเวทที่อยู่ไกลๆนะครับนะเป็นเพื่อนช่วยเพื่อนไปเลี้ยงนะก็จะอยู่ยูนิตนะครับไฟปิดไฟเปิดนะครับก็จะมีหายไปบ้างเป็นบางจังหวะนะครับในเคสจริงๆบางทีเราต้องใช้โหมดของซูเปอร์อิมโพสเพราะว่าบางทีมันอยู่ไกลมากนะครับเพราะแล้วก็มันเป็น trace ที่รันมาไปแบบ cascade เนี่ยบางทีเราจะนึกว่าอันนี้เป็นอีกยูนิตหนึ่งแต่ถ้าเราสามารถจะ time lock ตัวหนึ่งและพบว่าตัวนี้มันตามตลอดนั่นแสดงว่ามันเป็น satellite นะครับนะอันนี้เป็นจะพูดง่ายๆก็คือเป็นคล้ายๆ jiggle ที่เราพูดเมื่อกี้นะครับนะยิ่งกรณีที่เป็น nascent motor unit เนี่ยเราจะพบว่ายูนิตที่เกิดใหม่ๆที่ renovation ใหม่ๆเนี่ยmyelination ยังไม่ดีแล้วก็การคอนดักไฟฟ้ายังไม่ดีเนี่ยเพราะนั้นมันก็จะมี amplitude ที่ change นะ phase ที่ change จำนวน phase ก็ change นะครับนะรูปร่างก็จะมีการเปลี่ยนขึ้นขึ้นลงลงนะเราเรียกว่าอันนี้ก็คือ jiggle นั่นเองนะโรคของ NMJ เช่น myasthenia gravis นะ myasthenic syndrome หรือเป็นพวก botulinum toxin ก็ทำให้เกิด motor unit potential variation อย่างนี้ได้นะหรือ myositis ก็เกิดได้เช่นกันนะครับ nascent คราวนี้มาดูคำว่า nascent nascent ก็แปลว่า newborn เกิดใหม่นะครับเราก็จะใช้อธิบายลักษณะของ motor unit ที่มันเกิดใหม่นะซึ่งมันจะหน้าตาคือตัวเล็กๆนะครับตัวเล็กๆนะเนื่องจากว่ามันเริ่มงอกจากตัวต่อของ axon มานะเพราะนั้นมันจะเริ่มจากตัวเล็กๆก่อนนะแล้วก็ค่อยๆตัวใหญ่ขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปนะครับดังนั้นแบบนี้เราจะเรียกว่าเป็นการ regenerate นะครับซึ่งต่างจาก polyphasic ที่มีของเดิมแล้วก็งอกเพิ่มอย่างนั้นจะเรียก collateral sprouting นะครับการงอกก็จะมี2แบบใหญ่ๆนะแล้วคราวนี้เพื่อเวลาผ่านไปเนี่ยเราจะพบว่าจำนวน phase ที่เยอะเนี่ยมันก็จะเริ่มน้อยลงนะครับอาจจะเปลี่ยนเป็น turn นะก็คือไม่ข้าม baseline เนื่องจากไฟฟ้ามันมี synchronization ดีขึ้นดังนั้น phase ก็จะเปลี่ยนเป็น turn นะแล้วก็จะกลายตรงนี้เราก็จะเหมือนฟันเลื่อยเราก็เรียกว่า serrate MUP นะครับนะจาก polyphasic ก็จะกลายเป็น serrate MUP และหลังจากนั้นไปอีกนานๆมันก็อาจจะกลายเป็นลด phase ลงนะครับก็จะกลายเป็น normal motor unit ก็คือ phase ไม่เกิน4นะครับแล้วก็อาจจะตัวใหญ่ขึ้นนะครับอันนี้ในสเต็ปที่3เนี่ยบางทีถ้าเรามีเวลาพอเราอาจจะทำสิ่งที่เรียกว่า multi move analysis นั่นคือเราใช้เครื่อง EMG เนี่ยครับจะมีอัลกอริทึมหรือในอนาคตนี่อาจจะมีการสร้าง AI ที่มีอัลกอริทึมดีๆนะครับซอฟต์แวร์มันก็จะพยายามสกัดเอามอเตอร์ยูนิตออกมานะครับ
คือเนื่องจากว่าให้ผู้ป่วยคอนแทรคเนี่ยนะครับนะบางทีมันเราดูด้วยตาอาจจะไม่ถนัดนะครับนะแต่ตัวเครื่องมันจะสามารถที่จะวิเคราะห์ rise time นะครับวิเคราะห์ amplitude duration อะไรต่างๆพารามิเตอร์ที่เราพูดมาแล้วมันสกัดออกมาเป็นตัวให้นะครับโดยทั่วๆไปมันก็จะออกมาประมาณ20ตัวนะครับเวลาเราทำมัลติมุกนะแล้วเราก็มานั่งเลือกดูอีกทีว่าบางทีมันเป็นตัวที่ซ้ำกันนะครับเนี่ยเราก็ตัดทิ้งนะแล้วก็ไปสุ่มใหม่นะแล้วก็พูดง่ายก็คือเราก็แซมปลิ้งไปนะครับปักเข็มไปในบริเวณต่างๆนะครับสิ่งที่เราได้จากการทำมัลติมุกก็คือว่าเรามันจะเพิ่ม objectivity ในการแปลผลนะเช่นจะมีการกำหนดค่า polyphasia ที่ชัดเจนขึ้นนะที่เราเรียกว่า long duration short duration หรือ high amplitude หรือว่า low amplitude เนี่ยมันในค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะมีการคำนวณเป็นตัวเลขออกมาแทนที่เราจะใช้เป็นการ estimate จากสายตานะครับแต่อย่างไรก็ตามคนที่ทำ EMG เป็นนานๆเนี่ยบางทีก็ไม่จำเป็นต้องทำตัวนี้ก็ได้นะเพราะว่าเราก็สามารถที่จะประเมินจากสายตาได้นะคำนวณได้นะสำหรับคนที่เชี่ยวชาญแล้วสำหรับมือใหม่เนี่ยโปรแกรมพวกนี้นะครับ Multi-Move Analysis ก็จะมีประโยชน์นะอันนี้ก็คือตัวอย่างของว่าในแต่ละกล้ามเนื้อเนี่ยมันก็จะมี MUAP ที่มีรูปร่างหน้าตาแตกต่างกันนะครับนะมันก็จะมีการพลอตระหว่างค่า amplitude แล้วก็ duration amplitude เนี่ยเนื่องจากมันจะมีการเขาเรียกว่ามันจะ vary เยอะเขาก็เลยนิยมใช้เป็นสเกลของ log นะฮะเป็น logarithm ของ amplitude นะพลอตระหว่าง amplitude กับ duration นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็อาจจะพอเดาได้นะถ้าสมมติ amplitude เยอะนะครับสูงๆนะแล้วก็ duration กว้างๆนะครับนะก็อยู่ประมาณมุมขวาบนเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นลักษณะของneuropathy นะครับถ้ามันตัวเล็กนะครับ duration สั้นๆแคบๆนะพวกนี้ก็จะเป็น myopathy อย่างนี้เป็นต้นอันนี้ยกตัวอย่างนะครับมันก็เครื่องก็จะทำการวิเคราะห์แล้วก็คำนวณค่าเฉลี่ยให้นะครับไอ้กรอบสี่เหลี่ยมเนี่ยกรอบสี่เหลี่ยมเล็กๆเนี่ยคือเป็นค่าเฉลี่ยนะครับของมอเตอร์ยูนิตตัวเดียวกันนะเป็นค่าเฉลี่ยเป็น variation นะส่วนกรอบใหญ่ๆเนี่ยจะเป็นค่าเฉลี่ยของมอเตอร์ยูนิตทั้งหมดก็คือทั้ง20ตัวที่เราแซมปลิ้งไปนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างว่าถ้าใน normal เนี่ยเราก็จะเห็นการกระจายตัวของ amplitude ใช่ไหมครับถ้า amplitude เตี้ย turn หรือ phase มันก็จะน้อยนะครับ turn ก็จะไม่เยอะนะนี่เรากำลังดูเรื่องของpolyphasic นะครับแต่ถ้าสมมุติว่าเป็น myopathy เราจะเห็นเลยว่าความเป็น polyphasic เนี่ยแล้วก็ตัวเล็กๆเนี่ยมันจะตกกรอบไปทางนี้นะครับก็พูดง่ายๆคือจุดมันจะไปออกันข้างล่างๆเนื่องจาก amplitude มันเตี้ยนะครับแต่ turn เยอะนั่นคือเป็น polyphasic small polyphasic นะก็จะเป็นการหาค่าเฉลี่ยนะแต่ถ้าเป็น neuropathy ก็จะตรงกันข้ามก็คือตัวมักจะใหญ่ๆแต่จำนวน phase ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนะอันนี้ก็จะช่วยแยกได้นะเพราะถ้าเราดูจากตาเนี่ยบางทีเราอาจจะมี bias ได้ใช่ไหมฮะอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับว่าอันนี้คือผู้ป่วยที่เป็น myopathy นะครับบางครั้งเนี่ยเราก็จะเจอลักษณะที่เป็น long duration นะแต่ตัวเตี้ยนะครับนะพวกนี้มักจะเป็น polyphasic อย่างเงี้ยนะครับตัวเตี้ยนะอันนี้ถ้าเจอแบบนี้นะร่วมกับมี early recruitmentนะซึ่งเดี๋ยวจะพูดต่อเนี่ยก็จะสนับสนุนว่าเป็น myopathy นะครับสเต็ป4นี่แหละที่เราจะดูสิ่งที่เรียกว่า recruitment pattern นะครับก็คือให้ผู้ป่วย contract ค่อยๆ contract นะครับแล้วก็ค่อยๆแรงขึ้นเพื่อที่จะดูว่า motor unit เนี่ยมันถูกเรียกมาใช้ในจังหวะที่เหมาะสมไหมตามปกติแล้วเนี่ย unit นะที่เป็น slow twist จะถูกเรียกมาก่อนใช่ไหม unit ตัวเล็กๆนะครับส่วน unit หลังๆที่เป็นfast twitch นะครับหรือว่าเป็นยูนิตที่ตัวใหญ่ๆเนี่ยจะถูกเรียกมาทีหลังนะก็ตอนนี้เราก็จะดูลักษณะของ filing rate นะครับคราวนี้ normal recruitment นะครับมันถูกดึงออกมาทำงานเนี่ยมันก็จะมี rate ของมันนะครับนะทางด้าน electrical เนี่ยมันก็จะเป็นไฟฟ้าแบบนี้ใช่ไหมครับนะก็จะเราสามารถที่จะเวลาดูกราฟเราสามารถจะ fix ตัวหนึ่ง
นะครับแล้วก็เราก็จะดูอีกตัวหนึ่งที่วิ่งแต่เป็นยูนิตเดียวกันนะที่วิ่งออกมานะครับมันก็จะมีสิ่งที่เราเรียกว่า recruitment interval นะครับ recruitment intervalนะตรงนี้นะในทางเมคานิกก็เช่นกันถ้าไฟฟ้ามันออกมาไฟลิ่งแบบนี้นะครับคอนแทคชันที่ได้จากแต่ละมัสเซิลไฟเบอร์มันก็จะเป็นเมคานิคอลฟอร์สแบบนี้ดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วในความเป็นจริงเวลาเราคอนแทคหดตัวกล้ามเนื้อเนี่ยในแต่ละยูนิตเนี่ยคอนแทคชันจะต้องมีเรทของมันอยู่ระดับหนึ่งนะมันถึงจะมีความเป็นเทตานิกคอนแทคชันและสร้างแรงขึ้นมาได้นะครับตามรูปนะครับอันนี้เรามาดูว่าเวลาเราวิเคราะห์ recruitment frequency หรือ recruitment interval เนี่ยอาศัยหลักการที่ว่าในหน้าจอเนี่ยเราจะต้องดูจังหวะที่ tracing มี motor unit 2ตัวเท่านั้นนะครับนั่นก็คือมัน recruit มา2 unit แล้วทันทีที่ unit ที่2โผล่เนี่ยให้เราวัดค่า RI ก็คือเป็นระยะห่างระหว่าง potential ที่1และ2นะครับของ unit ที่1นะในกรณีนี้เนี่ยยูนิตที่1ก็คือตัวนี้ใช่ไหมดังนั้นเนี่ยเราก็วัดค่า RI ตัวนี้วัดระยะห่างอันนี้คำนวณออกมาได้เท่ากับ90มิลลิเซคันด์นะครับนะ90มิลลิเซคันด์นะเวลาเราหาเป็น recruitment frequency ก็กลับกันนั่นเองก็เอาเป็น recruitment frequency เท่ากับ1หารด้วย RI ดังนั้น1หาร90เท่ากับ 11.1 เฮิรตซ์นะครับแสดงว่าความถี่ของยูนิตที่1มอเตอร์ยูนิตตัวที่1เท่ากับ 11.1 เฮิรตซ์ซึ่งก็นี่ก็คือค่าปกตินะครับของ recruitment frequency นะอยู่ที่ประมาณ 10-12 เฮิรตซ์นั่นเองอันนี้ก็คือวิธีการคำนวณ นะครับเรามาดูคอนเซปต์ก่อนว่า normal recruitment มันเป็นยังไงถ้าเราออกแรงน้อยๆนะครับดูจากภาพจะเห็นว่ายูนิตที่1สีส้มเนี่ยมันทำงานนะมันก็ firing rate แบบนี้ใช่ไหมครับเมื่อเราออกแรงมากขึ้นนะไฟเบอร์ที่1ก็จะต้องfiring rate ถี่ขึ้นในขณะที่ไฟเบอร์ที่2จะถูกเริ่ม recruit มาช่วยนะมันก็จะเริ่มด้วย frequency ต่ำๆก่อนใช่ไหม firing rate มันก็จะต่ำๆก่อนนะเมื่อออกแรงมากขึ้นอีกนะไฟเบอร์ที่1ก็แบบตอนนี้ถี่มากเลยสีส้มไฟเบอร์ที่2ก็ถี่นะสีน้ำเงินไฟเบอร์สีเขียวเริ่มไฟเบอร์ที่3 motor unit ที่3ขอโทษนะไฟเบอร์มอเตอร์ยูนิตที่3ก็เริ่มถูกดึงเข้ามาอีกนะครับพอก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับนะจนถึงมอเตอร์ยูนิตที่4 5 6ไปเรื่อยๆดังนั้นอันนี้เป็นแพทเทิร์นปกติของการรีครูทเมนต์หรือการเกณฑ์มอเตอร์ยูนิตเข้ามาทำงานนะครับนะทันทีที่ยูนิตที่2มานะครับเราก็จะวัดรีครูทเมนต์อินเทอร์วัลก็มีการคำนวณออกมาอย่างที่เราเมื่อกี้นะได้เท่ากับค่านั้นแล้วก็แปลงไปเป็น recruitment frequency นะครับแต่คราวนี้ท่านในกรณีที่มันมีการตายไปของ motor unit อย่างเช่นในกรณีที่เป็น neuropathy เนี่ยเราก็จะพบว่าเดิมทีนะครับ unit ที่1มันคือตรงนี้ใช่ไหมและ unit ที่2มันคือสีน้ำเงินเมื่อมันตายไปเนี่ยนะครับเราจะเห็นได้ว่า unit ที่เดิมทีเคยเป็นยูนิตที่2ตายดังนั้นยูนิตที่3ที่โผล่ขึ้นมาที่หน้าจอมันก็จะทำหน้าที่เสมือนเป็นยูนิตที่2ดังนั้นเวลาเราวัดค่า RI ใช่ไหมครับมันก็จะกลายเป็นระยะห่างที่แคบลงมานะคือเดิมทีมันอยู่ที่แถว2นี่ใช่ไหมครับมันก็เห็นสีน้ำเงินแต่ตอนนี้จริงๆหน้าจอมันไม่เห็นหรอกสีน้ำเงินสีเขียวอะไรนะมันก็เห็นเป็น potentialเกิดขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เห็นก็มันก็คือการที่ RI ของยูนิตที่1แคบลงมานั่นเองนั่นแสดงว่าตอนนี้กล้ามเนื้อมีปัญหาก็คือว่ามียูนิตที่2ตายไปก็คือมีรอบปฏิกchange นะครับเวลาเราคำนวณกลับเราจะพบว่า frequency ของยูนิตที่1เนี่ยเพิ่มขึ้นนะโดยทั่วไปก็จะมากกว่า20 เฮิรตซ์นั่นแสดงว่านี่เกิดปัญหาของ neuropathy นะครับนะฮะก็คือ frequency เพิ่มขึ้น recruitment interval ลดลงนะครับในทางตรงกันข้ามนะครับถ้าเป็น myopathy เนี่ย recruitment มันจะมาเร็วเราเรียกว่า early recruitment นะครับ
นั่นหมายความว่ายูนิตที่สองเนี่ยรีบมาก่อนที่ควรจะมาในสภาวะปกติดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าขณะที่อินเทอร์วัลของpotential นี่มันยังห่างๆกันเลยเนี่ยยูนิตที่สองก็โผล่มาแล้วดังนั้นเวลาเราวัดใช่ไหมครับมันก็จึงดู recruitment interval เนี่ยกว้างขึ้นนะดังนั้น recruitment interval กว้างขึ้นนะครับ recruitment frequency ก็ลดลงนะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ myopathy นะครับนะอันนี้เราให้ดูตัวอย่างของจริงว่า early recruitment เป็นอย่างไรนะเห็นไหมว่าออกแรงเพียงนิดเดียวเนี่ยก็จะมีมอเตอร์ยูนิตออกมาเยอะมากมายปกตินะซึ่งในสภาวะปกติมันจะไม่เป็นเช่นนี้นะครับอันนี้ก็คือ myopathy นะก็เรื่องของ short duration motor unit นะครับแล้วก็ small เนี่ยก็นอกจากเรื่องของ muscle disease แล้ว myopathy แล้วก็จะมี myasthenia gravis ก็ manifest แบบนี้ได้นะครับ myasthenic syndrome botulinum toxin เพราะว่าก็คล้ายๆกับการที่มีปัญหาที่ NMJ นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็อาจจะเป็นพวก renovation นะครับก็คือพวก nascent motor unit ก็จะเป็นตัวเล็กๆอย่างนี้เช่นกันนะครับหรือเป็น neurogenic atrophy ที่เป็น late stage แล้วก็คือ motor unit มันตายไปเยอะมากนะครับเพราะนั้น summation ของไฟฟ้ามันก็จะลดลงนะ motor unit ก็จะขนาดเล็กลงนะอันนี้มีอีกกรณีหนึ่งกรณีที่เป็น myopathy บางครั้งเนี่ยอาจจะเป็นกลุ่มโรคที่เราเรียกว่า muscular dystrophy ซึ่ง dystrophy เนี่ยมันไม่ได้หมายความว่า muscle fiber มันจะตัวเล็กทั้งหมดนะครับบางทีเนี่ยเราแทงเข็มไปเจอกับไฟเบอร์ที่มันตัวใหญ่ๆก็มีเหมือนกันอย่างกรณีเนี่ยนะครับเขาถึงเรียกว่า dystrophy ก็ไม่เรียก atrophy นะเขาเรียก dystrophy ดังนั้นเราก็อาจจะเจอตัวที่เป็น long duration แบบนี้นะครับ polyphasic อย่าก็อย่าไปคิดว่าเป็น neuropathy นะเพราะบางทีมันก็ยังเป็น myopathy นั่นแหละดังนั้นเนี่ยการที่เราบอกว่า myopathy เนี่ย amplitude ต้องเล็กอันนั้นหมายถึงค่าเฉลี่ยในภาพรวมนะเป็น small amplitude นะอันนั้นคือค่าเฉลี่ยในภาพรวมแต่ในการแทงเข็มในบางครั้งอาจจะเจอปรากฏการณ์นี้ได้ใน muscular dystrophy ก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับนะเราก็ดูนะครับนะตามเอามาซ้อนทับกันเราจะเห็นได้ว่ามันซ้อนทับกันค่อนข้างจะสนิทเลยนะนะอันนี้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าตัวมันเล็กจริงแต่ว่าบางทีมัน long duration ได้มันไม่จะเป็นต้อง short duration นะครับก็จะเป็นแต่หลักๆก็คือมันจะตัวอาจจะตัวไม่ใหญ่นะถ้าเป็นค่าเฉลี่ยก็ตัวไม่ใหญ่อันนี้ถ้าเราแทงเข็มไปตรงนี้นะครับก็จะเป็นตัวเล็กๆนะอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับตำแหน่งของเข็มนะว่าไปแล้วนะครับคราวนี้สเต็ปสุดท้ายของการทำ EMG ก็คือการให้ผู้ป่วยทำเต็มที่ออกแรงเต็มที่นะซึ่งกรณีเราจะดู maximal contraction ก็จะเซตเกณฑ์ไว้ที่50ถึง200ไมโครโวลต์นะครับหรือว่า2มิลลิโวลต์นั่นเองต่อ division เพราะว่ามันจะเป็นยูนิตที่ตัวใหญ่ๆเนาะแล้วก็เซต sweep speed เนี่ยที่30ถึง50แต่ก็จะเป็น fast sweep นะครับในหนังสือเนี่ยมักจะเขียนว่า fast sweep แต่ทำไมมันเคลื่อนช้าจังคำว่า sweep ของเขาถึงหมายถึงว่ามันกวาดเร็วคำว่า fast sweep เนี่ยคือเราจะเห็นว่า waveform มันเคลื่อนช้าก็จริงแต่น่าเขาเรียกว่า fast sweep นะไม่ใช่ slow sweep fast sweep นะก็คือว่าระยะจากจุด A ไป B เนี่ยมันกินระยะเวลานานนะมันเขาเลยก็เรียกว่า fast นะมันก็ตามเซนส์บางทีมันก็ดูงงๆนะแต่ก็ประมาณนี้นะครับก็ให้ผู้ป่วยทำisometric contraction นะครับพยายามให้มีการลดเข็มขยับเนี่ยขยับเข็มน้อยที่สุดนะครับกล้ามเนื้อมัดใหญ่ๆเนี่ยบางทีเนี่ยคนไข้ contract ทีอย่าง gluteus muscle เนี่ยบางทีผู้ป่วย contract นะครับ contract แรงๆเนี่ยเข็มงอเลยนะดังนั้นก็ต้องระวังเรื่องของการขยับเข็มนะครับแล้วก็สิ่งที่เราวิเคราะห์ก็คือ interference pattern นะครับเราอาจจะแบ่งออกเป็น5เกรดหยาบๆนะอย่างเช่นถ้าเราให้คนไข้ทำเต็มที่แล้วปรากฏว่าเขาทำเต็มที่เลยมอเตอร์ยูนิตออกมาพรั่งพรูแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือเรียกว่า complete IP นะการที่มัน complete IP ก็คือว่าต้องไม่มีเส้น isoelectric line ให้เห็นนะครับส่วน nearly complete เนี่ยก็คือหมายความว่าค
เกือบจะ complete ละนะแต่ยังเห็นช่องว่างในบริเวณที่อยู่อะไรอะเหนือเส้น isoelectric line เป็นบางจังหวะนะครับ incomplete นี่เราจะเห็นเส้น isoelectric line นะครับเป็นประปราย discrete ก็คือว่าออกมาห่างๆเห็นเป็นตัวๆแยกเป็นตัวๆได้ชัดเจนส่วน single ก็คือเหลือแค่ยูนิตเดียวที่ทำงานนะอันนี้ก็จะเป็นตัวกำหนดว่ามอเตอร์ยูนิตเนี่ยถูกทำลายไปหรือเสียหายไปมากน้อยแค่ไหนนะครับในกรณีที่เป็น upper motor neuron ก็เช่นกันนะครับตัวนี้ก็จะช่วยบอกว่ามันเหลือไฟเบอร์ที่ลงมาควบคุมแอนเดรียนฮอนเซลได้มากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับตัวอย่างเช่นอย่าง residual polyoline นี้นะครับก็จะเห็นว่ามันจะเหลือแค่ single motor unit เลยเหลือแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับนะแต่ก็ตัวขนาดประมาณ4ใช่ไหม4ถึง5มิลลิโวลต์นะครับelectrodiagnosis เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องอาศัยความเข้าใจ pathophysiology ของ muscle และ nerve นะครับคนที่ยังไม่เข้าใจอาจจะต้องไปอ่านในเรื่อง physiology ของ muscle และ nerve แล้วก็ต้องอ่านเรื่องไฟฟ้านะครับในบท instrument ของ EMG นะครับขอบคุณครับ